วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation ค่ะวันนี้วันอังคารสิ้นเดือนแล้วนะคะ31มกราคม2566อยู่กับเรา2คนเช่นเคยนะคะดิฉันอรการจิวเกียรติค่ะและผมพี่ภูพุ่มแก้วกล้านะครับก็อากาศยังคงดีต่อเนื่องมากเลยหลายคนก็บอกว่าอยากให้อากาศเย็นแบบนี้ไปอีกนานๆแต่มันก็จะมีลดต่ำลงแล้วก็จะมีอากาศอุ่นขึ้นนะฮะมันจะเราจะได้ใส่เสื้อกันหนาวกันอีกสักพักนึงนะครับแต่ว่าบรรยากาศทางการเมืองหรือว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยก็คึกคักแล้วก็ร้อนแรงกันตามจังหวะต้องบอกแบบนั้นในขณะที่เมื่อวานนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าคดีที่เป็นประเด็นร้อนแรงทางสังคมที่หลายคนตั้งคำถามหลายคนสงสัยว่าสุดท้ายมีการรีดไถกันจริงไหมเจ้าที่ตำรวจนะครับก็ยอมรับแล้วว่ามีการรีดไถ 27,000 บาทจริงสุดท้ายก็มีการสั่งด้งสั่งเด้งสั่งตรวจสอบสั่งฟันวินัยกันไปใช่ค่ะทั้งที่เรื่องนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำหนักก็จะดูเป็นโทนว่ามีการกุเรื่องปั้นเรื่องอะไรหรือเปล่านะคะแต่ดูแล้วตอนนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของการรีดไถจริงๆไหมเดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะคะรวมทั้งมันมีประเด็นที่เดี๋ยวเราจะเจาะลึกลงไปจริงๆเรื่องนี้มันเป็นโทนที่เบาลงไปแล้วเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าแต่ว่าเราจะเจาะลึกประเด็นนี้ด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบ้านเราเนี่ยมันผิดกฎหมายในแง่ไหนบ้างใครๆก็ถือกันไปทั่วเลยแล้วสุดท้ายจริงๆแล้วมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่หรือเปล่านะครับแล้วจริงๆแล้วบทลงโทษมันรุนแรงไหมเพราะใครๆก็ถือเจ้าพอร์ตบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกันเพียบเลยแต่จริงๆแล้วมันผิดกฎหมายนะหรือบางคนน่ะเขามองอย่างนี้ด้วยนะคะคุณครูคุณชงบอกว่าคือในประเทศอื่นๆน่ะบุหรี่ไฟฟ้าไม่ผิดกฎหมายทีนี้บางทีนักท่องเที่ยวเขาไม่รู้เขาเหมือนมาเดินทางมาท่องเที่ยวบางทีเขาเข้ามาเขาอาจจะไม่รู้ว่าแบบมันผิดกฎหมายหรือเปล่าเดี๋ยวเรื่องนี้แปะไว้ก่อนนะคะเราจะหาคำตอบให้ทีนี้ประเด็นการเมืองคุณผู้ชมคะก็ต้องยอมรับจริงๆว่าตลอด1เดือนที่ผ่านมานะคะเอาเฉพาะช่วงนี้ก็ได้คือเราจะเห็นความเคลื่อนไหวเนี่ยเอาละทุกพักเนี่ยแน่นอนนะคะแต่ว่าโทนน้ำหนักช่วงนี้ที่ต้องให้ไปจริงๆก็คือ2ปอพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาตินะคะคือมีการแบบวิเคราะห์กันเอาไว้แบบเชิงลึกเลยนะคะนักวิชาการเขาบอกว่าในช่วง1เดือนมานี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยพลังประชารัฐที่ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นพรรคร้างตอนนี้กลายเป็นพรรครุกแบบสายฟ้าแลบมีการวิเคราะห์ใช่10ยุทธศาสตร์เอาไว้ด้วยแล้วบางคนเขามองถึงขั้นว่าโอ้โหถ้าเทียบเป็นแบบเชิงการตลาดนะคะสินค้า1ตัวเนี่ยเวลาที่เราจะทำให้มันประสบความสำเร็จมันต้องแตกต่างมันต้องโดดเด่นเอ๊ะตรงนี้บิ๊กป้อมเขาใช้ยุทธศาสตร์ตรงนี้ยังไงเรื่องการตลาดแล้วที่สำคัญความโดดเด่นที่กลายเป็นจุดเด่นของเรามาจากจุดด้อยของคนอื่นยิ่งได้เปรียบเข้าไปกันใหญ่อ่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเพราะต้องยอมรับจริงๆว่าพื้นที่สื่อตอนนี้นะครับถูกแย่งชิงกันโดย2ผู้นำอย่าง2ปก็คือปประวิตรและปประยุทธ์เมื่อวานตัวท่านนายกลงพื้นที่นครสวรรค์พิจิตรก็มีประเด็นมาเครื่องบงเครื่องบินมีปัญหาไปล่าช้าในขณะที่ช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงค่ำก็มีการจัดเลี้ยงระดมทุนยิ่งใหญ่นะครับใจกลางเมืองของพรรคพลังประชารัฐแล้วก็มีการเปิดจงเปิดใจบนเวทีมีการตอบคำถามที่หลายคนอยากรู้ก็สร้างเสียงฮือฮารวมไปถึงการดึงคนเก่ากลับพรรคแล้วก็ระดมทุนได้หลายร้อยล้านบาทใช่จริงๆคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ความเคลื่อนไหวแต่ละพรรคเนี่ยโอ้โหนั่งเก็บข่าวในแต่ละวันนี่คือเยอะมากๆนะคะแต่ต้องจำเป็นจริงๆที่จะต้องคัดเลือกมานะคะที่เอาที่แบบเด่นๆแล้วกันนะคะมาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าก็พยายามจะเก็บให้ครบในวันต่อๆไปด้วยเพราะฉะนั้นเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องของการเมืองค่ะขอเริ่มกันที่การลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเมื่อวานนี้หัวโขนหรือตำแหน่งที่ท่านลงคือในฐานะนายกรัฐมนตรีนะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราชการทั้งที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็พิจิตรช่วงเช้าเนี่ยประมาณสัก 9:40 นไปที่นครสวรรค์กันก่อนนะครับก็ไปที่พื้นที่สันฝายเก่าบึงบอระเพ็ดตำบลหนองเปล่งที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งก็ไปพร้อมกับคณะครับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาพี่รองนะครับรัฐมนตรีมหาดไทยคุณพีรพันธ์สาธิตรัฐวิภาคเลขาธิการนายกในฐานะเหมือนนายกน้อยคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองแล้วก็โฆษกด้วยรวมถึงคุณเสกสกลอักถาวงที่ปรึกษาของนายกก็ไปกันครับแน่นอนว่าอย่างที่บอกครับว่าไปถึงตอนแรกเนี่ยไปที่นครสวรรค์กันก่อนตอนจุดแรกที่ท่านนายกไปถึงก็คือสันฝายเก่าบึงบอระเพ็ดตอนที่คณะท่านนายกมาถึงเนี่ยทางนครสวรรค์เขามีการจัดรำวงนครสวรรค์ประกอบเพลงรำวงนครสวรรค์ให้การต้อนรับซึ่งเป็นเพลงเดียวกันเลยกับเมื่อ10วันก่อนตอนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมาจำได้ไหมนะครับที่มีรำร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่เล็กน้อยเนี่ยฮะชุดเดียวกันคณะเดียวกันของเขาหรือเปล่าคะใช่ก็คือเป็นเพลงประจำเมื่อนายกลงจากรถโตโยต้าอัลพาดสีขาวเนี่ยนะครับก็พูดกับนางรำว่าอากาศเย็นๆนะ
ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเพราะถ้าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบ.เนี่ยแข็งแรงประชาชนก็จะแข็งแรงแล้วก็อวยพรให้ทุกคนหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยต้องรักกันมากๆก่อนที่ท่านนายกเนี่ยจะปลดหน้ากากอนามัยลงนะครับแล้วก็หันไปดูที่บึงบอระเพ็ดแล้วก็บอกว่าเห็นน้ำแล้วค่อยน่าหายใจหน่อยแล้วก็พูดแซวชาวบ้านต่อว่าจิตใจดีหน้าตาก็จะสวยงามขอโทษด้วยที่มาล่าช้าเนื่องจากเครื่องบินมีปัญหานะครับคือมันมีรายงานว่าเครื่องบิน Airbus A320 หน้าปัดขึ้นโชว์แสดงความขัดข้องของระบบจึงทำให้นะครับนักบินต้องขอเช็คเครื่องบินก่อนออกเดินทางประมาณ20นาทีและสุดท้ายแม้ว่าเครื่องบินจะโอเคแล้วแต่สุดท้ายเพื่อความปลอดภัยก็มีการเปลี่ยนลำอยู่ดีขอบคุณสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่รักทุกท่านความจริงผมเดินทางมาแต่เช้านะ 7:00 น.มั้งเพลินเครื่องมันมีปัญหาหน่อยนึงบินต่อมาแล้วขึ้นมาแล้วด้วยเลือกเครื่องนั้นนั้นเลยก็ไม่รู้บินไปไหนเหมือนกันเนาะใช่ป่ะเห็นใจนายกหน่อยแล้วก็ขอโทษจริงๆเพราะเห็นรถมาจอดกันเยอะแยะข้างนอกเกรงใจนะเกรงใจคือท่านนายกเนี่ยนะครับตอนที่ไปพูดให้ประชาชนได้รับฟังให้ส่วนราชการได้ฟังเนี่ยก็บอกว่าก็อยู่กับเรื่องปัญหาน้ํามา8ปีแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยรับทราบและเข้าใจทุกอย่างนะครับที่รายงานทั้งหมดได้รับทราบเพราะว่าเป็นคนตั้งสนช.ขึ้นมาเองแล้วก็มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นคนดูแลทุกอย่างก็ต้องบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างๆโดยเฉพาะเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนายกก็บอกว่ามาวันนี้เห็นรอยยิ้มค่อยชื่นใจหน่อยเห็นน้ำเห็นอะไรต่างๆก็สบายใจขึ้นคำว่าสบายใจคือธรรมชาติเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆและสิ่งสำคัญคือความก้าวหน้าในการพัฒนาที่นี่บึงบอระเพ็ดหลายอย่างเราร่วมมือกันทำมาหลายปีแล้วนะครับตนก็อยู่กับท่านมาเข้าปีที่7ที่8ก็เป็นระยะเวลาที่ค่อยๆดีขึ้นแล้วก็บอกว่ารู้สึกดีใจที่มาถึงนครสวรรค์เพราะมันได้รับการพัฒนาไปมากพอสมควรความสำคัญก็คือต้องเข้าใจประเทศท้องถิ่นเราไม่เหมือนต่างประเทศคนไทยไม่เหมือนใครทั้งสิ้นในโลกขอให้ภูมิใจเวลารักเราก็รักกันจริงๆแต่เวลาเกลียดก็จะเอาให้ตายผมว่าไม่ใช่เราต้องอยู่ให้ได้นายกไม่อยากสร้างความขัดแย้งกับใครทั้งสิ้นแล้วก็ยังมีช่วงนึงนะครับที่บอกด้วยว่านายกบอกว่านายกรักทุกคนถ้าไม่รักจะมาหรอจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนอารมณ์ดีไม่ได้โมโหอะไรนิสัยเสียก็เปิดปิดสวิตช์ชนิดนึงเพราะบางทีทำหน้าหล่อๆเขาไม่เอาออกทีวีเอารูปไม่หล่อมาออกช่วยกันบอกสื่อทีเขาชอบเอารูปตอนชั้นโมโหจริงๆแล้วเป็นคนใจดีจะตายขอบคุณทุกคนนี่ท่านนายกบอกแบบนี้ครับบริการน้ำเพราะงั้นมันระบบกระทรวงรถกระทรวงเริ่มเยอะหมดไงแต่แล้วตั้งมาแล้วก็ทำหน้าที่บริการลุ่มน้ำคูคลองระบายน้ำอะไรทั้งหมดอ่ะตรงนี้เป็นหัวอยู่นะผมมอบหมายให้ท่านรองประวิตรกำกับตรงนี้แต่ทั้งหมดต้องขึ้นมาที่ผมเข้าใจไหมเพราะผมเป็นคนอนุมัติใช่ป่ะในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็นำเข้าพิจารณาในครม.นะว่าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันรับได้หรือเปล่ามันทำได้ไหมงบมาเพียงพอไหมถ้าปีนี้ไม่ทันก็ต้องปีหน้าเลยไหมไอ้ทำนองนี้มันต้องไปหาตรงนี้ให้ได้ตามแบบคือท่อนนี้เนี่ยท่านนายกพยายามจะอธิบายว่าทุกอย่างมันก็กลับมาที่ผมอยู่ดีนะครับแต่เราต้องมีแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารน้ํา10ปี20ปีเดือนทีละ5ปีทำไมต้องซอยเป็น5ปีเนื่องจากว่ามันมีงบประมาณปีเดียว3ปี5ปีเราต้องเฉลี่ยแบ่งปันให้กับทุกกลุ่มให้กับที่อื่นต้องบริหารงบประมาณให้ดีแล้วท่านนายกก็บอกว่าท่านเป็นคนตั้งสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสธนช.มีกฎหมายรองรับแล้วก็มอบหมายให้รองนายกเป็นผู้รับผิดชอบก็ต้องเสนอผ่านนายกรัฐมนตรีว่ามีงบประมาณหรือไม่อย่างนครสวรรค์เนี่ยที่ผ่านมาได้ไปประมาณ 30,000 ล้านแล้วก็ไม่อยากเปรียบเทียบกับใครทั้งสิ้นเราก็ต้องใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าให้ได้ประโยชน์โดยตรงถ้าเราเปิดตาเปิดใจให้กว้างก็จะเห็นว่ามีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปเยอะทุกอย่างดีขึ้นไฟฟ้าประปาดีขึ้นเรื่อยๆช่วงนึงเนี่ยนายกถามประชาชนว่าเหนื่อยหรือไม่เธอเหนื่อยใจฉันก็เหนื่อยใจด้วยถ้าเธอไม่เหนื่อยฉันก็ไม่เหนื่อยฉันก็จะทำซึ่งประชาชนก็ตะโกนว่าไม่เหนื่อยค่ะเป็นกำลังใจให้นายกสู้ๆซึ่งก็เรียกเสียงปรบมือให้กับประชาชนที่อยู่โดยรอบตอนนั้นแล้วนายกก็ช่วงหนึ่งนะครับชู2นิ้วพร้อมบอกว่ามีคนหนึ่งกล่าวว่ารักนายกอย่างน้อยก็1คนไม่เป็นไรตนอย่าเล่นไปอย่างนั้นแหละเรามันก็อยู่ที่ใจความเชื่อมั่นความไว้ใจซึ่งกันและกันความจริงใจความบริสุทธิ์ใจทั้งหมดไม่สร้างปัญหาให้วันข้างหน้านี่เป็นหลักการของตนอยากให้ทุกคนที่อยู่กับผมต้องทํางานแบบนี้นี่แค่ที่นครสวรรค์นะใช่ค่ะคืออย่างเรื่องของรูปหล่อเนี่ยนะคะมันเป็นจังหวะที่ท่านนายกเดินๆอยู่แล้วแบบพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็บอกว่าอุ๊ยท่านนายกหล่อกว่าในทีวีอีกท่านนายกก็เลยหันบอกว่าเออเนี่ยแต่ว่าในทีวีที่รูปไม่หล่อเนี่ยเพราะว่าสื่อเขาไปใช้กันเขาเลือกรูปกันเองอ่ะฝากไปบอกสื่อด้วยนะทีนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเช้านะคะเมื่อวานนี้ภารกิจของท่านนายกไป2ที่นะคะไปนครสวรรค์เสร็จแล้วก็ไปต่อที่จังหวัดพิจิตรนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะไล่เลียงให้ไปดูภารกิจของท่านก่อนต้องบอกว่าเมื่อวานนี้โอ้โหอารมณ์ดี
ทักทายพี่น้องประชาชนเห็นมุมอ่อนโยนด้วยแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยมันก็อาจจะมีนัยยะในบางเรื่องนะคะเพราะบางสื่อก็มองว่าเอ๊ะถ้ามีการพูดเรื่องน้ำเรื่องของการตั้งสทนชนะคะคือบางคนบอกว่าเอ๊ะท่านนายกพยายามจะเคลมเรื่องนี้หรือเปล่านะคะแล้วพูดตั้งสองรอบว่าสทนชเรื่องน้ำเนี่ยจริงๆผมเนี่ยเป็นคนตั้งสทนชนะแล้วมอบหมายให้บิ๊กป้อมเป็นรองนายกอ่ะเขาไปดูแลเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูนะคะเวลาที่เราอ่านภารกิจของบิ๊กป้อมในฐานะที่เป็นรองนายกเนี่ยเวลาท่านลงพื้นที่ต่างๆก็จะไปเรื่องน้ำอ่ะเรื่องน้ำจะเด่นตลอดเลยแล้วเมื่อวานนี้บิ๊กตู่ก็ใช่พูดเรื่องนี้ว่าท่านเป็นคนตั้งเองสทนชจะมาขอเรื่องงบเรื่องอะไรสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเข้าครม.ท่านนี่แหละที่เป็นคนอนุมัตินะคะอ่ะทีนี้ให้ไล่เรียงไปดูภารกิจของท่านก่อนดีกว่านะคะเมื่อวานนี้พอหลังจากนครสวรรค์ท่านก็ไปที่พิจิตรนะคะไปที่โรงพยาบาลบึงนารางเพื่อตรวจเยี่ยมต้นแบบการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งค่ะท่านนายกได้บอกแบบนี้บอกว่าดีใจที่ได้มานะขอโทษที่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางตั้งแต่เช้าเกินเวลาไปมากพอสมควรประเทศไทยเป็นประเทศแห่งรอยยิ้มยิ้มสยาม Land of Smile ยิ้มไว้ก่อนจะเอาชนะทุกอย่างได้ด้วยการทำความดีกุศลต่อคนอื่นเกินเวลาไปทำไมคนไทยหน้าตามันคล้ายๆกันนั่นแหละนะไปอยู่ไหนคนก็รู้ว่าใครคือไทยคืออะไรก็แล้วแต่เพราะคนไทยมีอะไรมีหน้าตาที่เป็นมิตรมีรอยยิ้มสยามทำไมที่เขาพูดกันเสมอประเทศไทยที่คือไทยแลนด์แลนด์ออฟสมัยใช่ไหมประเทศแห่งรอยยิ้มเพราะนั้นเราก็อย่าให้มันหายไปนะนึกอะไรไม่ออกยิ้มไว้ก่อนนะเพราะนั้นเราจะเอาชนะทุกอย่างได้ก็ด้วยการทำความดีการทำกุศลการทำเพื่อคนอื่นแล้วช่วงหนึ่งนะคะท่านนายกก็มีการพูดติดตลกนิดนึงบอกว่าผมนึกไม่ออกเลยเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยพูดมาเยอะแล้วทุกทีท่านก็ฟังผมพูดเยอะในโทรทัศน์นั้นไม่ใช่ตัวตนผมตัวตนผมเป็นแบบนี้ในทีวีดูบางทีก็แก่ไปนิดหน้างอไปบ้างนิสัยผมเนี่ยไม่ใช่คนแบบนั้นมันต้องมีอะไรที่ทำให้ผมเนี่ยหน้างอสักอย่างก็มนุษย์ธรรมดาเหมือนกันนั่นแหละวันนี้ก็นึกไม่ออกครับพูดไปเยอะแล้วเมื่อเช้าวันๆจะพูดเยอะกว่าเวลาเจอเรานะเพราะว่าทุกทีท่านก็ฟังผมเยอะในโทรทัศน์ใช่ไหมนั่นไม่ใช่ตัวตนผมอะตัวจริงผมเป็นแบบนี้ในทีวีบางทีก็ดูแก่ไปนิดเนาะหน้างอบ้างอะไรบ้างนิสัยผมไม่ใช่คนแบบนั้นใครจะมาบอทำหน้างอได้เป็นทั้งวันมันต้องมีอะไรให้ผมหน้างอสักอย่างใช่ไหมก็ธรรมดามนุษย์เนี่ยนะปุถุชนธรรมดาผมก็เป็นเนี่ยคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะคะทุกครั้งที่คือตอนที่อยู่บนโพเดียมอาจจะเห็นว่าบางทีท่านถอนหายใจอาจจะดูเหนื่อยบ้างเพราะว่าภารกิจท่านก็เยอะด้วยนะคะแต่ว่าเวลาลงมาที่ทุกครั้งเนี่ยท่านอารมณ์ดีนะยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าถ้าเป็นที่ทำเนียบรัฐบาลต้องไปทำงานหรือบางทีเนี่ยเจอสื่อเยอะๆตั้งคำถามเยอะๆบางทีเนี่ยท่านก็อาจจะแบบมีเรื่องของอารมณ์บ้างนิดๆหน่อยๆนะคะทีนี้ท่านนายกยังพูดถึงความแตกต่างกันของคนในสังคมด้วยบอกแบบนี้ว่าคนรวยก็ต้องเสียสละบ้างช่วยดูแลประชาชนบ้างแต่ก็ยังคงไม่พอรัฐบาลเนี่ยอยู่มาหลายปีแล้วมี77จังหวัดเพราะฉะนั้นทุกคนมีรายได้ที่มันต่างกันสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าต้องให้ทุกคนเนี่ยมีเท่ากันก็คือความเท่าเทียมทางโอกาสทำให้รวยเท่ากันเนี่ยทำไม่ได้หรอกแต่ทำให้ทุกคนพอมีพอกินพออยู่พอใช้อย่างเข้มแข็งนั่นแหละคือหลักการของรัฐบาลแล้วท่านนายกก็ยังแซวชาวพิจิตรด้วยนะคะบอกว่าชาวพิจิตรเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยจังเลยอ่ะไม่มีใครถามอะไรเลยนั่งเงียบๆไม่เหมือนตอนที่ไปนครสวรรค์น่ะโอ้โหที่นี่นั่งตัวตรงเลยเมื่อเช้าเนี่ยส่งเสียงเย้ยๆกันใหญ่เลยจังหวัดพิจิตรเนี่ยเขาเรียบร้อยนะนั่งเงียบตัวตรงเลยนะเราขวัญเนี่ยเขาไม่ใช่นครสวรรค์เนี่ยเฮ้ยอยู่นะนี่ใจเย็นพิจิตรใจเย็นเนี่ยค่ะแล้วก็มีพี่น้องชาวพิจิตรเนี่ยเข้ามาขอถ่ายรูปมาสวมกอดเยอะนะคะบางช่วงก็มีคนตะโกนขึ้นมาตลอดบอกว่าลุงตู่อยู่ต่อลุงตู่อยู่ต่อพลเอกประยุทธ์ท่านก็บอกว่าจะต่อไม่ต่อไม่รู้แต่ก็จะทำให้ดีที่สุดอยากให้ช่วยกันปกป้อง3สถาบันหลักของชาติแล้วช่วงท้ายก็มีประชาชนกลุ่มนึงมายืนให้การต้อนรับตะโกนบอกว่าลุงตู่ทหารเสือผู้จงรักภักดีลุงตู่เลือกสีม่วงไปต่อประเทศไทยไม่เกี่ยวกับการเมืองรักลุงตู่นายกก็กลับมาตอบว่าครับผมแล้วก็มีภาพอ่อนโยนด้วยนะคะที่ท่าน
นายกอุ้มเด็กที่หลับอยู่เดินไปเดินมาด้วยภาพที่อ่อนโยนเลยบอกว่าเดี๋ยวลุงพากลับบ้านนะแล้วก็มีคนตะโกนเชียร์บอกว่ารวมไทยสร้างชาติจนท่านนายกต้องเตือนนะบอกว่าเขาพูดนะรวมไทยสร้างชาติเขาพูด ผมไม่ได้พูดเพราะว่าวันนี้ผมมาในหมวกของนายกนะซึ่งนอกจากนี้มันก็จะมีจังหวะที่คนโอ้โหมาเจอนายกก็ดีใจมามอบพวงมาลัยมามอบดอกไม้ให้ตอนที่จังหวะที่ท่านจัดรับดอกไม้อ่ะ ท่านก็แบบอุ๊ยหยุดนิดนึงหันไปถามคนข้างๆก่อนบอกว่ารับได้ไหมอ่ะเพราะเดี๋ยวไปผิดกฎหมายเรื่องของเลือกตั้งเลือกอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะคะแล้วถ้าไปดูนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศละแต่ถ้าไปดูเรื่องของการลงพื้นที่มาต้อนรับที่จังหวัดพิจิตรเมื่อวานเนี่ยก็มีมาหลายคนนะคะอย่างเช่นมาดามนิดศรีบุษกรว่าที่ผู้สมัครพิจิตรเขต2รวมไทยสร้างชาติมีคุณสุรชาติศรีบุษกรหรือว่าสจ.ไก่เป็นส.ส.เขต3จากพลังประชารัฐแต่ว่ามีข่าวว่าจะย้ายมารวมไทยสร้างชาติเมื่อวานก็มาให้การต้อนรับด้วยค่ะเป็นสายของเสหินะครับในขณะที่เมื่อวานนี้คนที่ชัดเจนอย่างคุณสัญญานินสุพรรณส.ส.นครสวรรค์เขต3นี่ก็มาด้วยเช่นเดียวกันก็ดูแล้วการลงพื้นที่พิจิตรและนครสวรรค์ก็มีนัยยะอยู่แล้วก็น่าจะมีนะครับผู้สมัครหลายคนของรวมไทยสร้างชาติที่รอลุงตู่อยู่เมื่อวานนี้อ่ะนี่คือท่านนายกพาไปดูบรรยากาศการระดมทุนของพรรคพลังประชารัฐเมื่อวานนี้ช่วงค่ำที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งหลายคนก็แซวว่านี่มันป้อมปาร์ตี้ชัดๆป้อมปาร์ตี้มีป้อม700มีป้อมปราบศัตรูพ่ายมีหลายป้อมมากมากเลยตอนนี้ต้องยอมรับว่าทีมการตลาดเขาเก่งนะครับแย่งทุกซีนแย่งทุกสื่อจริงๆแล้วเมื่อวานนี้บรรยากาศก็ต้องบอกว่าอุ่นหนาฝาข้างบรรดาแกนนำก็มากันครบองค์รัฐมนตรีทั้งนั้นไม่ต้องพูดถึงเลขาธิการพรรคอย่างคุณสันติพร้อมพัฒน์มาอยู่แล้วก็ติดสอยห้อยตามกันมาตั้งแต่ที่ทำการของพรรคนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายคนที่มาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสุริยะจุงเรื่องรวงกิจนะครับคุณตรีนุชเทียนทองนะครับคุณวิรัตนนาเศษต้องมาอยู่แล้วอาจารย์แหม่มนรมนพิญโยสินวัตรแต่ที่หลายคนงงนิดนึงคือมากับเขาด้วยทนายตั้มตามสิทธาเบี้ยบังเกิดหลายคนงงว่าเอ๊ะทนายตั้มเป็นสมาชิกพรรคตอนนั้นเป็นเพื่อไทยใช่ไหมล่ะก็เลยไม่รู้ว่ามาสังเกตการบางทีเป็น observer หรือเปล่ารู้จักกันก็ไม่แปลกอะไรนะครับงานเนี่ยจริงๆเขามากันตั้งแต่ช่วง5โมงกว่าๆแต่ว่าเริ่มงานเนี่ยก็ประมาณ6โมงครึ่งนะครับนี่ฮะเอาภาพถ่ายเลยโต๊ะเต็มเลยถ่ายมาเลยก็ได้นะตอนนี้ท่านถ่ายภาพกันนะคะโต๊ะใหญ่สุดที่มีบิ๊กป้อมตรงกลางอ่ะตามรายงานเนี่ยบอกว่า170โต๊ะโต๊ะละ3ล้าน510ล้านบาทเกลี้ยงแต่จริงๆแล้วมีการจองโต๊ะมากกว่านั้นแต่ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อคือโต๊ะเนี่ยมันตั้งได้แค่170แต่ว่ากันว่าจองกันเข้ามาเนี่ย200กว่าโต๊ะนะครับแล้วเป็นเงินกว่า700ล้านก็เดี๋ยวรอมีการเปิดเผยอีกทีจากกกต.ละกันส่วนเมนูอาหารเมื่อวานที่เสิร์ฟขึ้นโต๊ะนี่เน้นเมนูอาหารไทยครับยำส้มโอทับทิมสยามกับไก่ฉีกออร์แกนิกกระทงทองไก่ข้าวเกรียบปากหม้อนครชัยศรีซุปต้มยำกุ้งลายเสือจากนครศรีธรรมราชปลากระพงบางปะกงอบสมุนไพรเสิร์ฟกับมันฝรั่งทอดนะครับผักบอกช่อยออร์แกนิกอะไรอย่างนี้เป็นต้นจริงๆมีไปไฮไลท์เลยดีไหมอ่ะเวลาเดี๋ยวไม่พอได้ฮะไฮไลท์จริงๆก็คือบนเวทีครับที่พลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์พิเศษนะครับเอาทีละคำถามก่อนเลยนะเอาเรื่องใจบันดาลแรงก่อนเพราะงานนี้มันคือใจบันดาลแรงก้าวข้ามความขัดแย้งขจัดทุกปัญหาพัฒนาทุกพื้นที่โอ้โหมาคล้องจองมากคำถามว่าทำไมต้องใจบันดาลแรงนะครับพลเอกประวิตรก็บอกว่าก็เพราะสังขารมันร่วงโรยมากต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งต้องเอาใจมาบันดาลให้มีแรงก้าวเดินให้มีแรงทำงานต่อไปใจมาก่อนแรงมาทีหลังพูดไปพลเอกประวิตรบอกก็รู้สึกใจฟูทีนี้ครับพิธีกรที่ทำหน้าที่อยู่บนเวทีเนี่ยก็ถามว่าคำถามที่สื่อมวลชนอยากรู้มากๆก็คือพลเอกประวิตรชอบตอบไม่รู้จริงๆแล้วไม่รู้เนี่ยรู้หรือเปล่ามันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่พลเอกประวิตรบอกแบบนี้นะครับไม่รู้เนี่ยไม่มีแล้วที่ตอบว่าไม่รู้คือไม่รู้จริงๆแต่ความจริงอาจจะรู้แต่ที่ตอบว่าไม่รู้เพราะมีผู้ที่รู้มากกว่าต้องให้คนที่รู้มาแนะนำว่าทำงานอย่างไรจะได้รู้เท่ากับคนที่รู้มีอยู่รอบตัวเต็มไปหมดจะได้นำความรู้มาใส่ตัวเท่าที่จะทำได้วันนี้รู้แล้วพร้อมแล้วนี่คือเป็นไฮไลท์จริงๆกับการสัมภาษณ์เปิดใจนะคะทั้งเรื่องของใจบันดาลแรงที่มาเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของคำว่าไม่รู้ที่พูดบ่อยๆก็คือไม่รู้จริงๆอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนอกจากนี้พลเอกประวิตรยังบอกด้วยว่าชีวิตสมัยเป็นทหารกับการเป็นนักการเมืองเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแต่เรียกว่าตกกระไดพลอยโจรส่วนความสัมพันธ์3ปอยู่ด้วยกัน3คนมาอย่างยาวนานตั้งแต่เป็นผบ.ร้อยร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อประเทศชาติและกองทัพมาโดยตลอดจึงเรียกได้ว่าสนิทสนมกันเองอย่างพี่น้องไม่มีอะไรแยกจากกันได้ความเป็นพี่เป็นน้องนักการเมืองจะไปคนละทางแต่ก็จะแยกเฉพาะการเมืองเพราะการเมืองอาจเห็นไม่เหมือนกันได้
ทีนี้ตัดไปตอนบ่ายสามหน่อยดีกว่าเพราะว่าบ่ายสามโมงก็เป็นการแถลงข่าวด้วยก่อนงานระดมทุนน่ะเรื่องของการคัมแบ็กกลับมาบ้านหลังเก่านะคะของสองกุมารแล้วก็ของบิ๊กน้อยด้วยเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้ก็มีหลายประโยคเลยต้องยอมรับนะครับว่าหลายๆประโยคเนี่ยมันยิ่งแสดงให้เห็นถึงบารมีแล้วก็ความใจกว้างของพลเอกประวิตรในขณะที่ตัวคุณสนธิรัตน์เองคุณอุตมะเองนะครับก็ให้สัมภาษณ์ว่าก็มีการพูดคุยกันแล้วพูดคุยกับอาจารย์สมคิดด้วยนะดร.สมคิดแล้วแล้วก็บอกว่าอะไรที่เป็นเพื่อบ้านเมืองก็พร้อมนะครับที่จะกลับมาทำงานรับใช้คือเมื่อวานนี้บรรยากาศที่พรรคพลังประชารัฐช่วงบ่ายเนี่ยนะครับพลเอกประวิตรเนี่ยทำหน้าที่ประกาศรายชื่อด้วยตัวเองเลยนะโดยบางช่วงนะครับอาจจะดูตลกเล็กๆเพราะเหมือนท่านจำตำแหน่งและชื่อพรรคต้นสังกัดเดิมของคุณอุตมะไม่ได้มีช่วงหนึ่งท่านพูดว่าหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างแล้วก็หยุดไปทั้งห้องประชุมก็หัวเราะกันใหญ่เลยก่อนจะกลับมาเป็นสร้างอนาคตไทยแล้วชื่อมันสร้างๆคล้ายๆกันไงมันมีคำว่าสร้างเหมือนกันคงจำไม่ได้ท่านก็คงจำไม่ได้นะฮะพรรคน้องท่านเองเนี่ยนะครับสุดท้ายครับพลเอกประวิตรก็กล่าวเปิดใจว่าคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์เนี่ยจะมาช่วยงานด้านเศรษฐกิจและการเมืองของพรรคส่วนบิ๊กน้อยพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาจะมาช่วยทั้งพรรคเมื่อถามว่าการมาของทั้ง3คนจะช่วยให้พลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ใช่หรือไม่พลเอกประวิตรบอกว่าแบบนี้ต้องให้ประชาชนเลือกสื่อมาถามแบบนี้ไม่ได้มันผิดนะถ้าจะให้ตนเป็นนายกคนที่30ประชาชนต้องเป็นคนเลือกตนถึงจะได้เป็นแต่ถ้าประชาชนไม่เลือกจะเป็นได้อย่างไรถามย้ำว่าแล้วสุดท้ายพลังประชารัฐเนี่ยแคนดิเดตนายกมีพลเอกประวิตรเพียงคนเดียวใช่หรือไม่คะท่านพลเอกประวิตรก็บอกผมไม่รู้แต่เดี๋ยวพอบอกว่าไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้อีกนะฮะแล้วก็หัวเราะกันส่วนเรื่องของกรณีคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณที่เคยประกาศเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคพลเอกประวิตรย้อนถามทันทีว่าใครบอกถ้านายมิ่งขวัญบอกเองก็ต้องไปถามเจ้าตัวเองพร้อมย้ำว่านายมิ่งขวัญก็ยังอยู่กับพรรคเหมือนเดิมช่วยด้านเศรษฐกิจไม่ต้องห่วงในพรรคมีงานให้ทำเยอะแยะไม่ทับซ้อนกันกับนายอุตมะนายสนธิรัตน์แน่นอนเพราะเรื่องเศรษฐกิจมีเยอะที่ต้องทำให้กับประชาชนให้ผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้เศรษฐกิจดีขึ้นส่วนใครจะได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพลเอกประวิตรบอกว่าไงรู้ไหมเป็นทั้งหมดเลยไม่เป็นไรมีหัวหน้าหลายคนได้นะมีหัวหน้าหลายคนลูกน้องงงไหมเนี่ยไม่งงหรอกเพราะว่ากันคนละด้านใช่ไหมบิ๊กป้อมบอกว่าไม่ทับลายกันเพราะว่าเท่าที่ดูนะคะถ้าเป็นตอนนี้นะเหมือนดรีมทีมด้านเศรษฐกิจแล้วนะคุณมิ่งขวัญก็อยู่คุณอุตมะเข้ามาคุณสนธิรัตน์เข้ามาดูแลด้านเศรษฐกิจด้วยแล้วก็จริงๆยังมีคุณธีรนาถกับธีรชัยภูวนาถนารานุบาลด้วยเหมือนกันนะคะเศรษฐกิจส่วนอาจารย์สมคิดเนี่ยนะครับดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยนะครับซึ่งหลายคนก็ทราบว่าท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานพรรคสร้างอนาคตไทยอยู่เนี่ยเมื่อวานก็มีคนถามว่าสุดท้ายท่านจะย้ายมาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่พลเอกประวิตรก็บอกว่าตนไม่ทราบต้องไปถามนายสมคิดแต่พร้อมยืนยันว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับนายสมคิดขณะที่คุณอุตมะก็บอกนะครับว่าตนทำงานด้านการเมืองยึดความปรองดองเป็นหลักก็เคยก่อร่างสร้างพลังประชารัฐมาด้วยกันวันนี้กลับมาอีกครั้งก็ขอบคุณพลเอกประวิตรที่ได้เชิญทำมาให้กลับมาร่วมงานในเวลาที่ประเทศชาติต้องการการเดินหน้าต้องการคนทำงานตนเคยเป็นสมาชิกแล้วก็มีส่วนริเริ่มสร้างพรรคมาก็คิดแล้วก็ผลักดันนโยบายเช่นประชารัฐสวัสดิการบัตรประชารัฐวันนี้เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีได้กลับมาทำงานร่วมกันก็พร้อมจะขับเคลื่อนนโยบายต่อไปก้าวข้ามผ่านความขัดแย้งได้แล้วส่วนก่อนหน้านี้ที่มีดีลว่าจะรวมกับพรรคไทยสร้างไทยแต่ไม่สำเร็จคุณอุตมะก็ยอมรับว่าเคยมีการเจรจากันจริงแต่ขอสงวนความเห็นเพราะเป็นมารยาททางการเมืองพลเอกประวิตรได้ย้ำแล้วว่าเราต้องก้าวข้ามความขัดแย้งช่วยกันสร้างความปองดองเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรติดใจต่อกันเพราะตอนนี้ต่อไปนี้ไม่มีอะไรขัดแย้งความเห็นต่างหรือไม่เข้าใจเป็นเรื่องธรรมดาแต่วันนี้จะร่วมมือกันก้าวข้ามความขัดแย้งเมื่อวานนี้มีคำนี้เยอะมากก้าวข้ามความขัดแย้งนะฮะเหมือนในเพลงเลยแล้วก็ย้ำว่านะครับคุณอุตมะบอกว่าไม่มีเงื่อนไขต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีนะหรือรัฐมนตรีเศรษฐกิจส่วนพรรคสร้างอนาคตไทยจะเดินต่อไปโดยมีผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาทำงานแล้วเชื่อว่าหลังจากนี้เดี๋ยวอาจจะมีสมาชิกทยอยตามมาอีกส่วนความสัมพันธ์กับดร.สมคิดคุณอุตมะก็บอกว่านะครับทั้งหมดเคยร่วมงานกันที่พลังประชารัฐมาก่อนแล้ววันนี้ก่อนจะกลับมาพลังประชารัฐก็มีการปรึกษาแล้วอาจารย์สมคิดก็ยินดีแล้วตราบใดที่ทำให้ประเทศชาติเดินต่อไปได้เกิดความปรองดองลดความขัดแย้งความสัมพันธ์ก็จะยังเหมือนเดิมค่ะที่คนอยากรู้มากๆเลยนะคะก็คือว่าสุดท้ายแล้วดร.สมคิดเนี่ยจะกลับมาด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องไปถามท่านอย่างที่บิ๊กป้อมบอกนะคะแต่ทีนี้บางคนบอกว่าโอ้ถ้ากลับมาจริงๆเนี่ยเรื่องของนโยบายบัตรประชารัฐอันนี้มันจะตอบโจทย์เลยนะเพราะอย่างที่ผ่านมาก็จะเป็นช่วงที่อาจจะถูกเคลมกันไปเคลมมาใครเป็นคนต้นคิดกันแน่เนี่ยเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถูกไหมคะเอ๊ะพลังประชารัฐเอาไปใช้แล้วถ้าเป็นดร.สมคิดกลับมาจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าทีมของสี่กุมารของดร.สมคิดนี่แหละที่เป็นคนต้นคิดมันก็อาจจะตอบคำถามของผู้คนได้ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยในไฮไลท์เมื่อวานนี้นะคะจังหวะหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นไฮไลท์เมื่อวานเสียดายที่เปิดไม่ได้จริงๆนะคือนักข่าวเขาถามบอกว่าบิ๊กป้อมคะหลังๆอ่ะโอ้โหท่านแต่งตัววัยรุ่นมากเลยอ่ะแจ็คเก็ตดำรองเท้าผ้าใบไปอตกไปเยาวราชไปลายทรงลายเสือบิ๊กป้อมบอกว่าไม่ได้กลยุทธ์นะ
ผมใส่ของผมแบบนี้ตั้งนานแล้วอ่ะนักข่าวก็เลยชมบอกว่าโอ้โหใส่แล้วเท่ค่ะบิ๊กป้อมเลยบอกว่าเท่มากไหมซึ่งแบบโทนน้ำเสียงอะไม่เคยได้ยินแบบนี้เลยนะนักข่าวเลยบอกเท่ค่ะบิ๊กป้อมเลยบอกว่าถ้าเท่ก็ถ้าเท่มากก็เลือกพลังประชารัฐด้วยก็แล้วกันก็ปิดไปแบบนี้นะคะทีนี้ในการแถลงเมื่อวานนี้นะคะก็มีการสัมภาษณ์ทั้งคุณอุตมะด้วยคุณสนธิรัตน์ด้วยอีกหนึ่งคนที่ต้องสัมภาษณ์นะคะคือบิ๊กน้อยเพราะว่าเป็นคนที่พาทั้งสองคนกลับมาด้วยนะคะบิ๊กน้อยพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาเมื่อวานนี้ก็ออกมายืนยันอีกรอบนึงนะคะว่าการจะกลับมาเนี่ยแล้วผู้กองธรรมนัสจะกลับมาไม่มีปัญหาเพราะว่าผู้กองมาขอโทษเรื่องนี้มันจบไปนานแล้วนะคะแต่พูดถึงบิ๊กป้อมบอกบิ๊กป้อมเนี่ยเป็นไอดอลผมเลย อยู่กับท่านมาเนี่ยคุ้นเคยกับท่านมาเนี่ย30-40ปีแล้วทำงานชายแดนกันมาตลอดเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมเลือกผู้นำก็เลือกคนนี้แหละเป็นผู้นำประเทศต่อไปแม้ตอนนี้ท่านอาจจะไม่ได้ 100% มากนะคะแต่คือต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เชียร์ท่านนะแต่บอกเลยว่าคนนี้เหมาะสมที่สุดอันนี้ไม่ได้เชียร์ใช่ไหมครับไม่ได้เชียร์แต่ว่าเหมาะสมที่สุดไม่ได้เชียร์ตรงๆแต่เหมาะสมที่สุดก็เป็นไอดอลบอกว่าเป็นไอดอลเลยนะคะบิ๊กน้อยค่ะข้างไปคุณมิ่งขวัญบ้างดีกว่าครับคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณทีมเศรษฐกิจพรรคพลังประชารัฐนะครับเมื่อวานนี้แน่นอนว่าก็ต้องอยู่ในงานปาร์ตี้ด้วยนะครับหลายคนก็พยายามอยากจะถามเพราะไม่เจอตัวคุณมิ่งขวัญมานานแล้วสุดท้ายนะครับก็บอกว่าคุณมิ่งขวัญกรณีที่สุดท้ายพลังประชารัฐเขาเปิดคันดิเดตนายกรัฐมนตรีคนเดียวคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยติดใจเรื่องนี้ไหมเพราะจำได้ไหม6ธันวาคมที่แล้วตอนที่คุณมิ่งขวัญมาเปิดตัวกับพลังประชารัฐเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เองว่าเดี๋ยวตัวเองจะเป็นหนึ่งในคันดิเดตด้วยจะมีการบรรจุเข้าไปในวาระนะครับปรากฏว่าคุณมิ่งขวัญก็บอกว่าถ้ามีการบรรจุเข้าไปในวาระเป็นคันดิเดตเพื่อเป็นการดีเบตก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเมื่อมีการประชุมพูดคุยกันแล้วก็เห็นว่าตนเองไม่ได้เป็นคันดิเดตนายกของพรรคก็ไม่เป็นไรตนก็บอกไปด้วยว่าจะไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยแต่จะยังคงช่วยหาเสียงและวางยุทธศาสตร์ของพรรคต่อไปส่วนทีมเศรษฐกิจจะร่วมกันทำงานได้หรือไม่คุณมิ่งขวัญก็บอกว่าสมัยย้อนไปอยู่พรรคเพื่อไทยนะครับก็ยังทำได้เลยพรรคไหนก็เป็นแบบนี้ยืนยันว่าผมเนี่ยเป็นคนเข้ากับคนง่ายไม่มีปัญหาไม่ติดใจอะไรเมื่อถามว่าแล้วรู้จักกับคุณอุตมะสาวนายนคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์แค่ไหนที่เขาเพิ่งเปิดตัวกลับมาเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐอีกครั้งเนี่ยรู้จักกันมาก่อนไหมคุณมิ่งขวัญบอกว่ารู้จักสนิทสนมกันย้ำว่าทำงานในทีมเศรษฐกิจของพลังประชารัฐได้แต่ทางพรรคจะวางให้นายอุตมะนายสนธิรัตน์ไว้ตรงไหนอันนี้ตนยังไม่ทราบส่วนในวันประชุมใหญ่พรรคที่ผ่านมาที่ไม่ได้ไปเพราะว่าติดประชุมแต่ก็รับรู้ว่าการที่คุณอุตมะคุณสนธิรัตน์เข้ามาร่วมงานนะครับส่วนหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนใหม่ของพรรคได้วางไว้แล้วหรือยังเรื่องนี้ตนก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วเมื่อถามว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณมิ่งขวัญจะลงสมัครส.ส.ด้วยหรือไม่คุณมิ่งขวัญบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันในรายละเอียดซึ่งตนก็พูดบนเวทีระดมทุนพรรคไปแล้วว่ามีการออกพระบรมราชโองการประกาศใช้กฎหมายเลือกตั้งเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีการเตรียมเลือกตั้งแล้วส่วนนโยบายเศรษฐกิจมีการคิดไว้บ้างแล้วนะครับขอให้รอติดตามแล้วก็พูดติดตลกว่าสามารถเรียกเป็นภาษาวัยรุ่นว่าว้าวหรือไม่ว้าวเดี๋ยวรอดูค่ะจริงๆอันนี้ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคะคืออันนี้จากการสังเกตเมื่อวานนี้ในการแถลงข่าวนะคะดิฉันสังเกตเองนะก็ไม่รู้ว่าดิฉันคิดมากไปหรือเปล่าคือคุณผู้ชมคะคือพี่ๆบก.ของเราเนี่ยเคยบอกว่าใครได้ไมค์เนี่ยคนนั้นเนี่ยถือว่ามีอำนาจไมค์คืออำนาจทีนี้ตอนที่แถลงข่าวของคุณมิ่งขวัญที่เปิดตัวว่าจะมาอยู่กับพลังประชารัฐเนี่ยจำได้ไหมคะจะมีช็อตที่คุณมิ่งขวัญนั่งติดกับบิ๊กป้อมแล้วมีจังหวะที่แบบเหมือนดึงไมค์มาดึงไมค์มาพูดอันนั้นเนี่ยมันเป็นช็อตที่บอกโอ้โหเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันปรากฏว่าในการแถลงเมื่อวานเนี้ยลองขึ้นภาพอีกทีก็ได้นะคะที่มีคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์ด้วยไมค์เนี่ยของพรรคพลังประชารัฐเค้าเปลี่ยนการแถลงเป็นแบบไมค์ตั้งแล้วไม่ได้เป็นไมค์ลอยแล้วไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะคะข้ามไปดูดีกว่าคุณผู้ชมต่อไปนี้เป็นบทวิเคราะห์บ้างนะคะที่มีกรุการเมืองเขาวิเคราะห์เอาไว้แบบนี้ว่าตอนนี้คือบิ๊กป้อมเนี่ยเขาใช้10ยุทธการแล้วก็5ชิงนะคะในการที่จะมาสู้แล้วก็ทำให้กินพื้นที่ตรงนี้ลองดูนะวันนี้31มกราคม1เดือนเต็มๆที่ผ่านมานะคะโอ้โหเกิดความได้เปรียบแค่ไหนของพรรคพลังประชารัฐที่ก่อนหน้านี้บางคนอาจจะมองว่าจะกลายเป็นพรรคร้างหรือเปล่าตอนนี้บอกว่าเป็นพรรครุกแบบสายฟ้าแลบเปรี้ยงๆด้วยคุณผู้ชมคะลองไล่เรียงดูนะคะตั้งแต่สโลแกนของพรรคก่อนเลยนะคะใจบันดาลแรงก้าวข้ามความขัดแย้งขจัดทุกปัญหาพัฒนาทุกพื้นที่มันมีความหมายอะไรแม้กระทั่งคำว่าขจัดปัญหายังไม่ใช้คำว่าแก้ไขเลยเพราะว่าอะไรคำว่าขจัดมันแข็งแรงกว่าเขาลงรายละเอียดกันแบบนั้นเลยคุณผู้ชมลองไปดูนะคะอย่างสโลแกนเอาใจบันดาลแรงก่อนก็เป็นคำที่บิ๊กป้อมพูดตอนที่มาเป็น
รองนายกรักษาการรองนายกเป็นรักษาการใช่ไหมคะอันที่2ก้าวข้ามความขัดแย้งก็มาจากปากของบิ๊กป้อมที่พูดนั่นแหละนะคะเพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นความพร้อมในการเป็นผู้นำปรองดองทั้งปัญหาเล็กปัญหาใหญ่บิ๊กป้อมเคลียร์ได้จัดให้หมดคำว่าขจัดทุกปัญหาล่ะเลือกใช้คำว่าขจัดไม่ใช่แก้ไขด้วยซ้ำไปทุกปัญหาเนี่ยนะก็สะท้อนถึงคนมีบารมีลงไปที่ไหนปัญหาหมดไม่ต้องรอเวลาแก้นี่ขจัดยังดูแข็งแรงดูมีพลังมากกว่าด้วยนะคะพัฒนาทุกพื้นที่สะท้อนภาพป๋าจัดให้แล้วก็อ้างอิงผลงานการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมด้วยทีนี้อีกหนึ่งไฮไลท์ของพลังประชารัฐเมื่อวานนี้ไม่ใช่แค่งานเลี้ยงระดมทุนที่บิ๊กป้อมขึ้นปาฐกถานะคะก็มีการเปิดพักรับสมาชิกใหม่นะคะที่เป็นทั้งอดีตหัวหน้าแล้วก็เลขาธิการพรรคการเมืองอย่างที่บอกคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์แล้วก็บิ๊กน้อยด้วยนะคะอย่างบิ๊กน้อยเนี่ยคือแม้ว่าบิ๊กน้อยเนี่ยจะลงการเมืองช่วงสั้นๆแต่ก็จริงๆเป็นหัวหน้าพักเนี่ยสองพักแล้วนะเป็นหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยด้วยหัวหน้าพักรวมแผ่นดินด้วยนะคะบิ๊กป้อมยังเอ่ยถึงบิ๊กน้อยเลยบอกว่าบิ๊กน้อยกลับมารอบนี้ให้ดูงานทุกอย่างในพักเลยนะให้ดูทุกอย่างนั่นสะท้อนถึงอะไรคะสะท้อนถึงความไว้วางใจแล้วก็ความสนิทสนมที่มีให้กันคนที่สองคุณอุตมะสาวนายนอดีตหัวหน้าพักเหมือนกันนะตอนนั้นก็เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐด้วยก่อนบิ๊กป้อมจะขึ้นมาแทนแล้วตอนนี้ก็เป็นอดีตหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยอีกคนนึงก็คือคุณสนธิรัตน์สนธิเจริญวงศ์นะคะทีนี้จังหวะก้าวของบิ๊กป้อมและพักพลังประชารัฐต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะคะเรียกว่าออกตัวรุดหน้ารวมไทยสร้างชาติไปมากทีเดียวตั้งแต่ชิงล็อกบ้านใหญ่ไม่ให้ไหลไปรวมไทยสร้างชาติหรือพรรคอื่นๆชิงบุกบ้านใหญ่ต่างจังหวัดที่ยังอยู่กับพลังประชารัฐไม่ให้ย้ายออกชิงลงพื้นที่ก่อนบิ๊กตู่แทบทุกจังหวัดชิงประกาศนโยบายสำคัญสำคัญก่อนชิงดึงอดีตแกนนำพรรคพลังประชารัฐที่เคยออกไปให้กลับมาอยู่บ้านหลังเดิมอย่างอาจารย์เชษฐาทรัพย์เย็นเลขาธิการสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าคือตอนนี้นะคะเป็น10ยุทธการของบิ๊กป้อมที่รุกแบบสายฟ้าแลบตั้งแต่จดหมายเปิดใจของลุงป้อมในโซเชียลเพื่อลบล้างมลทินภาพผู้ร่วมทำรัฐประหารเป็นพี่ใหญ่ใจดีแค่มาช่วยน้องตู่เหมือนแบบเป็นซีรีส์เลยอะค่อยๆปล่อยมาเรื่อยๆมีการปล่อยซิงเกิลเพลงใหม่ซึ่งเนื้อร้องก็ติดหูอย่างที่บอกนำเลือดใหม่ที่มีภาพตรงข้ามกับลุงตู่เข้ามาอย่างเช่นคุณมิ่งขวัญคุณนันวาสาและคุณนิพิธอินทรสมบัติเพื่อย้ำภาพถึงการเหมือนตัดลุงตู่ออกไปอ่ะ4ก็คือว่าเหมือนมีมหาดีลเติมบิ๊กเนมหลายคนกลับเข้ามาอย่างที่บอกนะคะ5เป็นการตรึงบิ๊กเนมคนเดิมบ้านใหญ่ให้อยู่พักหยุดเลือดไหลออกนะอย่างคุณสันติกลุ่มสามิตรอะไรก็ยังอยู่เห็นไหมเปิดแอคเคาท์เล่นโซเชียลนี่โซเชียลก็มาด้วยปล่อยข้อมูลซุบซิบอย่างเช่นอะไรคะเรื่องแบบลงมาที่ปาดหน้าเขาบอกว่ามันเป็นสไตล์เหมือนคอลัมน์ซุบซิบในหนังสือพิมพ์ยุค ก่อนนะแล้ว8ก็คือการยิงภาพลุงป้อมเป็นโซ่ข้อกลางมุ่งสู่รัฐบาลปรองดองให้เป็นทางเลือกประเทศ9ไล่จัดอีเวนต์แถลงเปิดตัวสสกลุ่มภาคต่างๆเป็นระยะโชว์ความพร้อมรบในสนามเลือกตั้งแล้ว10ขโมยซีนข่าวตัดหน้านายกอย่างเช่นลงพื้นที่ตัดหน้าลุงตู่ตลอด 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างล่าสุดเนี่ยภาพก็ไปเดินอตก.โอ้โหก็กินพื้นที่สื่อไปเยอะมากเพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นของการรับรู้ของสังคมในช่วงเดือนมกราคมแค่เดือนเดียวนะคะ1นะตัดกระแสความร้อนแรงในการเปิดตัวคนกันเองอย่างบิ๊กตู่รวมไทยสร้างชาติดรอปลงไปเลยอะเปิดตัววันที่9มกราคมจำได้ไหมคะ2ดับข่าวขั้วเดียวกันอย่างกระแสภูมิใจไทยเพื่อครองภาพแห่งพรรคอันดับ1ในการจัดตั้งรัฐบาล3ฟื้นภาพลักษณ์พลังประชารัฐกับลุงป้อมให้ยังเป็นพรรคแห่งสมดุลในสมการทางเลือกการจัดตั้งรัฐบาลหน้าด้วยนี่เป็นการวิเคราะห์เอาไว้ค่ะครับอย่างนักการตลาดที่เก่งๆคนนึงอย่างรองศาสตราจารย์ดร.นันทนานันทวโรภาสนะครับก็เธอก็ออกมาวิเคราะห์เหมือนกันว่าสินค้าจะประสบความสำเร็จนะครับมันต้องมีความแตกต่างและโดดเด่นชูมาแล้วคนต้องจดจำคนก็เช่นเดียวกันถ้าให้คนจดจำก็ต้องมีความโดดเด่นเพราะฉะนั้นช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับจริงๆว่าทีมรีแบรนดิ้งกับของพลังประชารัฐก็ทำได้ค่อนข้างดีอันนี้ไม่ได้เชียร์หรือแต่อย่างใดแต่ดูตามหน้างานตามเนื้อผ้าแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าณตอนนี้กระแสมาถึงวันเข้าคูหาจริงๆแล้วพลังประชารัฐจะมาเหมือนที่คุณสันติอยากได้นะบอกคราวที่แล้ว116คราวนี้ทะลุไปเลย130เกินกว่านั้นความเป็นจริงอย่าลืมว่าจำนวนคนที่มีสิทธิ์
ออกใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยหรือว่ากลุ่มที่เป็นฐานของพรรคประชารัฐเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มเดิมและส่วนหนึ่งก็แบ่งไปให้รวมไทยสร้างชาติด้วยหรือเปล่าใช่แล้วก็อย่าลืมว่าระยะเวลายังมีเหลือก่อนการเลือกตั้งนะคะไม่ใช่แค่ว่าพลังประชารัฐเขาจะทำการตลาดได้พักเดียวคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำการตลาดเพิ่มนะออกกลยุทธ์อะไรมาช่วงนี้บางคนคู่แข่งเขาเห็นแล้วอ๋อใช้เกมนี้ใช่ไหมเรามีเกมอย่างอื่นอะไรที่จะมาพลิกเกมกลับหรือแก้เกมกลับได้อย่างเรื่องการตลาดการเมืองเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ต่อนะคะแต่ว่าช่วงนี้ขอตัดสายเข้ามาโฟนอินพูดคุยถึงการวิเคราะห์เกมทางการเมืองในหลายๆพรรคตอนนี้หน่อยนะคะโดยเฉพาะพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติด้วยพูดคุยกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียางกูลนายกสมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ธนพรค่ะอาจารย์ธนพรครับครับสวัสดีครับคุณตาครับคุณกวางครับค่ะอาจารย์ขาเมื่อวานนี้อีเวนต์ใหญ่2งานเลยทั้งแถลงช่วงบ่าย3ด้วยมี2บิ๊กบิ๊กกับเข้าพรรคแล้วงานระดมทุนพรรคพลังประชารัฐด้วยอาจารย์มองยังไงคะว้าวมั้ยคะโอ้ยว้าวครับว้าวครับโดยเฉพาะช่วงไฮไลท์กลางคืนที่ลุงป้อมเปิดใจเนี่ยต้องบอกว่าว้าวจริงๆค่ะนะครับคือเราจะได้ยินได้ฟังว่าเราชอบอัมลุงป้อมว่าไม่รู้จำได้ไหมฮะคุณตาคุณกวางที่มันว้าวเพราะลุงป้อมเนี่ยพลิกเกมจากคำว่าไม่รู้จากเหมือนกับท่านโดนบูลลี่อ่ะท่านกลับไปพลิกเกมว่าสิ่งที่ท่านพูดว่าไม่รู้คือท่านคิดว่าในแผ่นดินนี้มีคนรู้เยอะกว่าท่านดังนั้นท่านต้องมีหน้าที่ไปเชื้อเชิญคนที่รู้กว่าท่านมาช่วยงานโอ้โหคำนี้นี่ต้องบอกว่าลุงป้อมหล่อจริงๆครับนะครับหล่อจริงๆคือพลิกเกมจากการโดนบูลลี่นะครับเอามาเป็นจุดแข็งแล้วมันก็เชื่อมโยงไปถึงเมื่อตอนบ่ายที่ลุงป้อมไปดีลกับคุณสนธิรัตน์กับคุณอุตมะใช่ไหมครับมันก็มาสอดรับกันพอดีว่าเพราะท่านไม่รู้ไงท่านก็เลยต้องหาคนรู้มาช่วย มันก็ยิ่งรีแบรนด์ลุงป้อมว่าโอ้โหเป็นคนที่นอกจากคอนเน็กชันเยอะแล้วยังเป็นผู้ใหญ่ที่ถ่อมเนื้อถ่อมตัวซึ่งสิ่งเหล่านี้เราไม่อาจเห็นได้จากลุงตู่เลยครับนะครับคุณตะคุณกวางลุงตู่ไปขึ้นเวทีที่ชุมพรเนี่ยยังทำตัวเป็นคุณพ่อสั่งสอนอยู่เลยว่าอย่าไปปลูกต้นปาล์มในป่านะนะครับยังทำตัวเป็นคุณพ่อรู้ดีอยู่เลยนะครับขณะที่ลุงป้อมเนี่ยพลิกโฉมเลยนะครับแล้วในบางประเด็นนะครับลุงตู่ใช้ทุนเยอะในการโปรโมทแต่ลุงป้อมเนี่ยใช้คลิกเดียวเองเอาง่ายๆครับเดินไปซื้อแกงเขียวหวานที่อตม.ถูกครับได้ข่าวเท่าๆกับลุงตู่ไปจัดอีเวนต์หลายล้านที่จังหวัดชุมพรแล้วถ้าเอาอีกมุมนะฮะคุณตะคุณกวางลุงตู่เนี่ยต้องบอกว่าคุณมี2เท่านะครับ1ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีในฐานะตำแหน่งนายกอ่ะ8ปีเนี่ยก็สภาพลุงตู่ก็ยับเยินเป็นอย่างที่เห็นนะครับมาสวมเสื้อพรรครวมไทยสร้างชาติก็ชิงหน้าข่าวสู้ลุงป้อมเดินอตก.ไปได้มันก็ทำให้เห็นแล้วว่าทีมหลังบ้านเนี่ยยุคนี้ของลุงป้อมเนี่ยเขาเหนือกว่าทีมหลังบ้านลุงตู่ครับแล้วคิดว่าหลังจากนี้ยังทันไหมครับการแก้เกมของลุงตู่เพราะอย่าลืมว่านี่มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นหลังจากนี้ยังมีเวลาอีกนานนี่ยังไม่ยุบสภาเลยอาจารย์ครับผมคิดว่าลุงตู่จะต้องรีบดังต่อไปนี้นะครับประเด็นที่หนึ่งลุงตู่ต้องรีบคุยกับคุณพีรพันธ์ซะว่าสรุปแล้วเนี่ยพรรคของลุงตู่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นฟัดซิดขวาจัดเนี่ยจะเอาแคมเปญหรือลดปลดเปื้องหรือมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับเพราะวันที่ชุมพรเนี่ยคุณพีรพันธ์เนี่ยนะครับพยายามจะพูดลื้อลดปลดเปลื้องซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าลื้ออะไรลดอะไรหรือปลดเปลื้องอะไรแต่มันแย่ไปกว่านั้นคือลุงตู่ไม่พูดถึงคำนี้แม้แต่ครั้งเดียวดันพาไปพูดแคมเปญต้องชัดถูกไหมมั่นคงยั่งยืนถูกครับแคมเปญต้องชัดก่อนครับค่ะไม่เช่นนั้นเนี่ยโจทย์ข้อแรกเนี่ยแก้เกมไม่ได้สองนะครับผมจะบอกว่าต้องมีอีก5เฮงครับถึงจะช่วยได้อะไรคะนะครับเพราะอะไรครับเพราะวันนี้เนี่ยนะครับที่ชุมพรเนี่ยนะครับคนอยู่บนเวทีมีของแท้ก็ยังเป็นคนเดียวก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับต้องมีคนอย่างคุณสุชาติอีก5คนถึงจะช่วยได้ซึ่งวันนี้นะครับรีบนะครับรีบไปจีบคุณอนุชาเถอะนะครับจะได้เป็นแฮงๆนะครับอย่างนี้มันถึงจะพอสู้ได้รีบดีลนะครับครับรีบดีลเถอะก็ในเมื่อลุงป้อมก็ยังไปดีลกับคุณสนธิรัตน์กับคุณอุตมะได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นรวมไทยสร้างชาติก็ไม่ต้องไปเอาคนไกลนะครับชั่วโมงเนี้ยนะครับแฮงๆเนี่ยแหละนะครับก็น่าจะเป็นคำตอบที่พอจะสู้ได้ครับนะครับประเด็นที่3นะครับที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องของ
ความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเป็นจุดขายนะครับแล้วก็รวมไทยสร้างชาติก็พยายามจะยกจุดเน้นเนี่ยนะครับมาขายลุงตู่ตลอดเวลาเลยนะครับที่ชุมพรเนี่ย 90% พูดแต่เรื่องนี้แหละนะครับปัญหาคือวันนี้ยังไม่มีแอคชั่นอะไรของลุงตู่ให้สังคมเขาเห็นว่าเออเฮ้ยลุงตู่เนี่ยนะครับท่านเอาจริงเอาจังกับเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตนะครับเราก็จะเห็นข่าวคราวมากมายนะครับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆโดยที่ลุงตู่ก็ไม่ได้มีแอคชั่นอะไรที่ทำให้สังคมเขารู้สึกว่าเฮ้ยลุงตู่เป็นคนเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้นะนะครับเอาเรื่องที่เกิดขึ้นตรงปลายจมูกท่านเนี่ยครับระหว่างกรมธนารักษ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแล้วก็สำนักนายกเนี่ยนะครับกำลังอีนุงตุงนางกันอยู่เนี่ยลุงตู่จะลงไปแกะหรือยังนะครับเพราะถ้าเรื่องนี้ลุงตู่ไม่ลงไปแกะนะครับแล้วข่าวมันปูดมาเนี่ยลุงตู่จะยิ่งเจ็บหนักนะครับเพราะนั้นรีบไปแกะเสียนะครับก่อนที่เรื่องนี้มันจะดังออกมานะครับค่ะครับมีนโยบายมีเรื่องของสสเกรด A ให้ชัดทีนี้ขอถามเรื่องของการปรับลุคหน่อยค่ะอย่างบิ๊กป้อมเนี่ยโอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสใส่แจ็คเก็ตใส่ผ้าใบบิ๊กตู่ควรจะต้องปรับลุคยังไงบ้างคะอาจารย์ธนาพรคะในมุมอาจารย์ผมคิดว่าเรื่องการแต่งกายเนี่ยลุงตู่ก็คงจะต้องดูจากลุงป้อมนะครับว่าในการลงพื้นที่เนี่ยนะครับก็คงจะต้องแต่งตัวให้คือให้มันดูสบายสบายกว่านี้นะครับอันนี้เราเห็นเลยไหมฮะว่าลงเครื่องที่ชุมพรหรือไปไหนเนี่ยก็ท่านก็ยังติดใส่สูทอยู่นะครับคือใส่สูทนะมันคือผ้ามันก็อาจจะดูดีในสายตาคนรุ่นเก่าๆนะฮะว่าเออก็ดูสุภาพเรียบร้อยนะครับแต่ในการลงไปถึงชาวบ้านเนี่ยไอ้การใส่สูทเนี่ยมันดูห่างไกลจากชาวบ้านมันดูห่างจากชีวิตเขาความใกล้ชิดความเข้าถึงขณะที่ลุงป้อมเนี่ยถูกฮะลุงป้อมจะใส่รองเท้าผ้าใบกับใส่กางเกงยีนอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วแกก็ใส่แจ็คเก็ตลายอะไรนะฮะลายเสือหรือลายสะอาดเนี่ยก็เป็นลายคล้ายๆกับเด็กวัยรุ่นใส่ใช่ไหมครับเหมือนกับเสื้อฮาวายที่เด็กวัยรุ่นใส่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลายลักษณะแบบนี้พูดง่ายว่าลุงตู่ก็ควรจะต้องปรับลุคสักนิดหน่อยนะครับในเรื่องคอสตูมนะครับที่ทำให้คนเขารู้สึกว่าเข้าถึงท่านได้ง่ายท่านเข้าถึงท่านได้ง่ายขึ้นแต่บิ๊กป้อมเขาชิงเป็นลุคสบายสบายเป็นชาวบ้านมากบิ๊กป้อมเขาชิงเป็นลุคสบายสบายไปแล้วอะผ้าใบเอ่ยอะไรคือภาพเนี่ยคนเริ่มจำแล้วว่าเป็นลุคสบายสบายทีนี้ถ้าจะบิ๊กตู่จะปรับลุคเนี่ยมันก็เหมือนจะไปเรียนแบบหรือเปล่าคะมันต้องเป็นยังไงคะสไตล์ใครสไตล์มันอาจารย์คือผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าประเด็นที่หนึ่งนะครับว่าเรื่องการแต่งกายเนี่ยลุคป้อมก็อาจจะนำลุคตู่ไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับไอ้ของนี้มันตามกันทันนะครับแต่สิ่งที่ลุงป้อมเขานำไปแน่ๆและลุงตู่ต้องรีบทำตามคือพวกอะไรครับข้าทาสบริวารทั้งหลายเมื่อก่อนนี้นะครับพี่น้องก็จะโทษนะครับพวกเราจะคินกับว่าลุงป้อมไปไหนต่อไหนเนี่ยข้าทาสบริวารเยอะแต่วันนี้มันกลายเป็นว่าลุงป้อมไปไหนต่อไหนเนี่ยแกไปคนเดียวนะครับไปเดินซื้อแกงเขียวหวานแกก็ไปของแกคนเดียวนะครับขณะที่ลุงตู่ซะอีกกลับกลายเป็นว่าไปไหนต่อไหนเนี่ยข้าทาสบริวารยังลุงลังเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าตรงค่าทาสบริวารเนี่ยถ้าตัดได้ก็ตัดเถอะนะครับประเด็นที่สองนะครับที่จะปรับให้เหนือกว่าลุงป้อมนะครับเวลาลงพื้นที่เนี่ยนะครับขอให้ลดพิธีกรรมในความเป็นราชการเนี่ยนะครับให้มันลดน้อยลงนะครับเอาให้มันมีภาพลุงตู่เนี่ยนะครับไปนั่งจับเข่าคุยกับชาวบ้านจริงๆนะครับไม่ใช่ไปสร้างภาพนะครับเพราะเท่าที่จัดอยู่ทุกวันนี้นะครับจะเรื่องดำนาบีซีจีเรื่องไปตรวจน้ำอะไรเมื่อวานน่ะมันคือการสร้างภาพนะครับมันดูไม่ปังมันดูไม่ว้าวและที่สำคัญคือมันดูแล้วมันไม่จริงใจกับชาวบ้านค่ะแล้วที่บิ๊กตู่ไปพูดเรื่องน้ำล่ะคะว่าตัวผมนี่แหละเป็นคนตั้งสทนชขึ้นมาแล้วมอบหมายให้บิ๊กป้อมไปบางคนมองว่าเอ๊ะเป็นการเคลมเรื่องน้ำหรือเปล่าอาจารย์มองยังไงคะเอาตามข้อมูลเลยนะครับจริงๆสิ่งที่ลุงตู่พูดน่ะลุงตู่ท่านพูดไม่ผิดค่ะนะครับแต่คนที่ทำจริงๆน่ะคือมือขวาท่านเมื่อตอนรัฐบาลคสช.คือบิ๊กฉัตรครับพลเอกฉัตรชัยสาริกัลยะเป็นคนทำครับนะครับตอนยึดอำนาจเสร็จก็ท่านฉัตรเนี่ยแหละก็ทำเรื่องแผนน้ำแล้วก็เลยเกิดมาถึงตั้งสทนช.นะครับคราวนี้ท่านฉัตรชัยเนี่ยก็เป็นเพื่อนนะครับเป็นมืองานของลุงตู่เพราะนั้นลุงตู่เคลมตรงเนี้ยเคลมได้ครับนะครับเคลมได้แต่ผมก็จะบอกว่าแต่ในการขับเคลื่อนจริงๆนะครับว่าลุงป้อมน่ะเขาเป็นคนขับเคลื่อนจริงๆเพราะเขาเป็นคนกำกับดูแลหมายความว่าเขาลงไปจิกเขาลงไปจี้เขาลงไปสั่งการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลุงตู่จะมาเคลมว่าเป็นผลงานลุงตู่ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ยังไงก็ต้องแบ่งลุงป้อมเขาบ้างแล้วอย่างนี้มันเป็นบวกกับตัวบิ๊กตู่ไหมคะที่พูดเรื่องน้ำเนี่ยค่ะคือถามว่าเป็นบวกไหมก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นคนเป็นผู้ใหญ่นะครับคือใจมันต้องกว้างครับผมเรียนว่าสิ่งที่ลุงป้อมทำมาประมาณเดือน2 เดือนนี้คือการสร้างภาพว่าลุงป้อมเป็นผู้ใหญ่ใจกว้าง
นะครับขณะที่ลุงตู่เองเนี่ยมากกว่าผมคิดว่าต่อให้เรื่องนี้เนี่ยตัวเองเป็นคนริเริ่มถ้าจะสวยเนี่ยนะครับก็ให้เครดิตลุงป้อมเข้าไปมันจะยิ่งทำให้บารมีลุงปูนของลุงตู่ในแก่กล้าครับนะครับแล้วก็จะทำให้ลุงป้อมเนี่ยรู้สึกเกรงอกเกรงใจลุงตู่เพิ่มมากขึ้นไปอีกครับทีนี้ของแบบนี้ครับเป็นผู้ใหญ่ใจต้องกว้างครับลุงตู่ครับทีนี้ขอถามเรื่องของคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าใช้เป็นจุดขายหลักก็คือการก้าวข้ามความขัดแย้งนิดหนึ่งย้อนกลับไปปี62นี่คือเรื่องความสงบจบที่ลุงตู่ครับเพราะณตอนนี้ฝากฝั่งนี้เขาเลือกก้าวข้ามความขัดแย้งพร้อมปรองดองทุกฝั่งฝานะครับฝากฝั่งของลุงตู่ควรจะใช้มอตโต้อะไรมาสู้กันครับโอ้ยตอนนี้ลุงตู่แกไม่มีมอตโต้อื่นแล้วฮะคุณตาฮะก็แกประกาศเป็นฟัดซิดขวาจัดซะขนาดนั้นก็ดูอาจารย์ไตรลงปลาใสดิครับก็ด่าคนอื่นอย่างเดียวอ่ะนะครับเพราะนั้นพรรคลุงตู่เนี่ยนะครับอันนี้ไปว่าเขาไม่ได้เขาได้เลือกทางเดินเขาแล้วว่าเขาจะไม่ปรองดองกับใครพูดตรงๆคือเขายืนยันจุดเดิมว่าฉันจะเป็นศัตรูกับพรรคเพื่อไทยเป็นศัตรูกับพรรคก้าวไกลและเขาก็ยืนยันจุดยืนของเขาอย่างมั่นคงเพราะนั้นแฟนคลับของเขาก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าไอเดียอย่างเนี้ยสังคมไทยยังตอบรับอยู่หรือไม่ต่างหากนะครับขณะที่ลุงป้อมเนี่ยแกมองไปอีกทางนึงแล้วแกบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดไปมองแบบฝาจัดปัดซิดแบบรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันจะไปไม่รอดลุงป้อมก็เลยเอาจุดเรื่องของการก้าวข้ามความขัดแย้งเรื่องปลองดองมาขายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ต้องแล้วแต่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับแต่วันนี้นะครับลุงตู่ท่านไม่เปลี่ยนใจหรอกฮะคุณป้าคุณกวางครับแล้วผมก็จะไม่ขอให้ท่านเปลี่ยนใจด้วยนะครับเพราะท่านมั่นใจว่าพรรคขวาจัดปัดซิดของท่านเนี่ยจะประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งซึ่งเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของผมชอบอาจารย์ธนพรนี่แรงตลอดฟิตนะอาจารย์ค่ะปัดซิดครับปัดซิดขอนิดนึงได้ไหมฮะผมออกมาแล้วใช่ไหมครับอาจารย์บอกอาจารย์เห็นโพลจะรู้ใช่ไหมครับว่าประชาชนเนี่ยมองว่าในท้ายที่สุดแล้วมันก็ปาบ่อเดิมและสสของสองฝากฝั่งก็จะออกมาในสัดส่วนใกล้เคียงกันประชาชนเขาคิดแบบนั้นอาจารย์คิดแบบนั้นไหมครับผมคิดแบบนั้นกันมาตั้งนานแล้วครับผมถึงเรียนยืนยันกับคุณป้ากับคุณกวางว่าพี่น้องสองท่านเนี้ยเขาไม่ฆ่ากันหรอกนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้โกรธกันครับผมยังยืนยันนะครับแล้วผมกล้าพูดเพราะผมพูดเรื่องนี้เป็นคนแรกเลยบอกว่าแต่ที่อยู่กันไม่ได้เนี่ยเพราะลูกน้องมันตีกันทุกวันนะครับพอลูกน้องมันตีกันทุกวันเนี่ยนะครับเราลองคิดดูว่าถ้าพักเดียวกันมีแต่ข่าวตีกันเนี่ยมันเสื่อมนะครับเพราะนั้นก็แยกลูกน้องซะครับนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าลูกน้องลุงตู่ก็เชื่อแบบนึงลูกน้องลุงป้อมลูกน้องลุงป้อมเชื่อเรื่องปองดองก้าวข้ามการแย้งลูกน้องลุงตู่บอกไม่ได้แผ่นดินนี้ฉันต้องฆ่ามันให้ตกทะเลเพราะนั้นมันก็คนละรสนิยมใช่ไหมครับเพราะนั้นแยกๆกันอยู่ก็ดีนะครับแต่ลุงตู่กับลุงป้อมเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายก็จูบปากกันไปรัฐบาลนิดนิดาโพเนี่ยคือแค่ 9% เองที่เขาเชื่อว่าแตกกันจริงๆแต่ว่าตั้ง 46% เนี่ยเขาบอกว่าก็แค่แข่งกันทางการเมืองเฉยๆนะคะครับก็ลูกน้องก็คนละสไตล์นะฮะก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยครับก็อย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วครับค่ะอาจารย์ขาขอถามอีกนิดนึงนะเรื่องของมอตโต้ที่พลังประชารัฐเขาชูขึ้นมาเรื่องก้าวข้ามความขัดแย้งใช่ไหมคะทีเนี้ยทางฝั่งของรวมไทยสร้างชาติอันนี้สมมตินะอาจารย์ด้วยความที่อาจารย์เชี่ยวชาญทางการเมืองสมมติว่าอาจารย์อยู่ในทีมของรวมไทยสร้างชาติถ้าจะต้องคิดมอตโต้หนึ่งขึ้นมาเพื่อสู้เลยอ่ะเพื่อแก้เกมอ่ะควรจะต้องเป็นมอตโต้ไหนคะคือวันนี้รวมไทยสร้างชาติไปเคลียร์กันให้ชัดฮะว่าลุงตู่จะเอาอันไหนนะครับคือถ้าผมเดาใจลุงตู่นะลุงตู่แกก็คงจะเอามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนี่แหละนะครับเพราะแกขายมา8ปีแล้วแล้วผมก็ไม่คิดว่ารวมไทยสร้างชาติจะต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้ผมเรียนตรงๆนะครับคือพรรคซึ่งเชื่อในความเป็นขวาจัดในความเป็นฟัสซิสเนี่ยก็เดินให้มันสุดทางไปเลยนะครับผมบอกว่าเรื่องแบบนี้ผมว่ามันท้าทายสังคมไทยดีออกนะครับส่วนลุงป้อมเขาจะเชื่อว่าแนวปณีปนอมแนวอะไรคือคำตอบอันนั้นก็เป็นความเชื่อของลุงป้อมเขาอันนั้นก็ต้องปล่อยเขาถ้าผมเป็นครีเอทีฟของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับผมจะบอกเลยว่าต้องไม่เปลี่ยนจุดยืนขวาจัดปัดซิดเพราะเราเชื่อว่ามีแฟนคลับจำนวนมากที่คิดเหมือนเราก็ต้องเอาทางนี้ให้มันสุดทางอาจารย์ยุคนี้มันผมจะไม่เปลี่ยนครับ2023แล้วมันยังฟาสซิสต์อื่นอีกอยู่เหรอครับมันยังมีคนชอบแบบนี้อยู่อีกเหรออุ้ยเราดูนะครับการเลือกตั้งในยุโรปเนี่ยนะครับก็พรรคฝ่ายขวาจัดๆขึ้นมาครองอำนาจก็เยอะนะครับมันกลับมาใช่ไหมครับมันความแข็งแรงของอุดมการณ์ด้วยนะหรือเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยคนอย่างโดนัลด์ทรัมป์ก็ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้เพราะนั้นผมถึงบอกว่าการต่อสู้เนี่ยรวมไทยสร้างชาตินะครับผมให้กำลังใจก็ได้ว่า
ถ้าเลือกทางว่าจะเป็นพรรคฟัสซิสต์เนี่ยก็เดินให้มันสุดไปเลยนะครับมันไม่ได้เป็นปัญหาหรอกนะครับมันเป็นรสนิยมของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขาอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้นะครับผมว่าก็เดินให้สุดเลยครับไม่ต้องไปปรับไม่ต้องไปเปลี่ยนครับเอาให้มันเข้มไปเลยถูกครับเอาให้มันสุดทางไปเลยแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยอย่าครึ่งๆกลางๆว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนหรือลดปลดเปื้องเอาให้ชัดแต่ก็อาจจะต้องใส่เรื่องการตลาดเข้าไปเพื่อให้เข้าถึงเข้าหูติดใจประชาชนด้วยเหมือนกันถูกไหมคะผมกำลังจะบอกว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยลุงตู่สื่อสารดีๆทีมหลังบ้านทำการบ้านดีๆเนี่ยอธิบายอะไรได้เยอะนะครับเพียงแต่หลังบ้านพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันห่วยนะครับมันอธิบายเรื่องแบบนี้ไม่ได้งั้นถามนิดนึงถามนิดนึงครับตรงๆครับลุงตู่ควรจะส่งเทียบเชิญมือเศรษฐกิจคนไหนมาเพื่อทำให้รวมไทยสร้างชาติโดดเด่นขึ้นมาอีกไหมครับถ้าเอารุ่นที่เรารู้จักนะครับก็คุณวิระไทยสันติประภพเนี่ยนะครับลุงตู่ควรจะต้องไปขอพบนะครับหรือถ้าเอารุ่นใหม่ๆเนี่ยผมก็เสนอเนี่ยครับดร.ชยงการพมรมาศอย่างเงี้ยนะครับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่นะครับไปขอพบได้หรือเอานักกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างอัชราสอนวาลีเนี่ยครับที่ทำเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยนะครับก็ไปขอพบเขาหน้าตาของรวมไทยสร้างชาติจะดีขึ้นนะครับครับอย่างโซเชียลล่ะคะเรื่องของโซเชียลตอนนี้บิ๊กป้อมบอกว่าผมเป็นมือใหม่ทางโซเชียลนะโอ้โหแต่จริงๆก็ไม่เบาเลยนะคะบิ๊กตู่ต้องปรับเรื่องโซเชียลหรือการสื่อสารยังไงบ้างคะผมคงไม่แบ่งอาจนะฮะแต่ว่าก็จะเรียนแค่ว่าถ้าศูนย์ปฏิบัติการนายกทำมา8ปีแล้วได้แค่นี้แล้วลงทุนต้องเป็นหลายล้านบาทนะครับในการจัดเวทีที่ชุมพรแล้วได้ข่าวเท่ากับลุงป้อมไปเดินซื้อแกงเขียวหวานเนี่ยอันนี้ต้องปาดจริงๆนะครับผมคิดว่าทีมหลังบ้านของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยครับจริงๆรวมไทยสร้างชาติได้เปรียบลุงป้อมเยอะนะทีมหลังบ้านเพราะอะไรครับเพราะเข้าถึงข้อมูลงานของลูกตู่ทุกอย่างเลย oh. เพียงแต่ว่าไม่มีคนที่จะมาทำหน้าที่ในการร้อยเรื่องเหล่านี้ให้มันเป็นคอนเทนต์นะครับแล้วหยิบออกมาเป็นจุดเด่นในการสื่อสารว่าลูกตู่แนวคิดแบบขวาจัดเนี่ยมันก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้มันไม่มีเขาเรียกว่าทีมหลังบ้านผมถึงขออภัยจริงนะครับผมถึงใช้คำว่าห่วยไม่ได้ดูถูกไม่ได้อะไรเลยแต่เพียงแต่ว่ามันต้องปรับจริงๆขาดคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผมแนะนำนะครับว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยนะครับในเน็ตเนี่ยครับมีหลายท่านมากนะครับที่ยอดวิวเป็นหลักล้านเนี่ยผมคิดว่ารีบๆไปเชิญเขามาเป็นที่ปรึกษาเถอะครับน่าสนใจมากอาจารย์แล้วลุงตู่จะดีขึ้นนะครับอ้าวผมนึกถึงคนนึงก็ได้อ้าวอย่างคุณมิ้นไอโรมอโลนอย่างเงี้ยท่องเที่ยวเลยเหรอถูกฮะก็คือก็ผมจะบอกว่าพรรคลุงตู่เนี่ยต้องการคนแบบนี้ครับยังไงคะนะครับแต่ต้องไปถามคุณมิ้นด้วยนะครับต้องเป็นคนที่สามารถสร้างคอนเทนต์โดยการร้อยเรื่องราวในสิ่งที่ลุงตู่คิดว่าเป็นจุดเด่นให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายๆรุ่นใหม่ด้วยเหมือนกันนะเช่นการเดินทาง8ปีที่ผ่านมาเสียสละอะไรไปบ้างผู้ชายคนนี้ยงเข้ากับการเดินทางต้องไปสร้างคอนเทนต์แบบนี้ผมคือผมกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับความเป็นขวาจัดความเป็นฟัสซิสต์เนี่ยนะครับมันสามารถทำให้มันดูเด่นก็ได้แต่เพียงแต่ว่าผมเสียดายคือว่าวันนี้ท่านอยู่ในอำนาจรัฐอยู่ข้อมูลทุกอย่างนะครับอยู่ที่ท่านนายกแต่มันไม่มีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องคิดว่าจะเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งยังไงด้วยอย่างที่บิ๊กป้อมทำเนื่องเขาว่าไม่รู้เนี่ยนะเอาอาจารย์ด้วยเวลานะคะอาจารย์ถามนิดนึงกฎหมายลูกมีผลบังคับใช้แล้วอาจารย์คิดว่ายุบสภาน่าจะเมื่อไหร่เพราะกกต.เขาก็บอกว่าเขาขอเวลาสัก45 วันครับผมฟันธงครับ15 มีนาครับ15 มีนาเลยเหรอครับในวันเดียวอ้าวแปลว่าอาจารย์บวก45วันกกต.หรือเปล่าคะก็คืออย่างนี้ครับประเด็นที่1เนี่ยเมื่อวานท่านรองนายกวิษณุท่านพูดเป็นซิกให้ชัดเจนแล้วนะครับว่าต้องจังหวะที่ดีคือรอให้สภาเนี่ยหมดสมัยประชุมสิ้นกุมภาถูกต้องไหมครับแล้วกระบวนการในการประกาศเขตเนี่ยครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆประกาศนะครับกกต.จะเริ่มกระบวนการเนี่ยผมเข้าใจว่าวันพุธนี้นี่แหละนะครับในกระบวนการประกาศเขตก็ต้องมีการอะไรครับประชาพิจารณ์โน่นนี่นั่นมันต้องใช้เวลาตามขั้นตอนนี้แล้วที่สำคัญนะครับผมจะแอบบอกว่าเป็นที่ตัวพรรครวมไทยสร้างชาติเองเนี่ยก็ไม่พร้อมด้วยนะครับเพราะอะไรฮะเพราะถ้าประกาศยุบสภาเร็วเนี่ยพรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้นะครับมีสาขาณวันที่1 ธันวาคม 65นะครับมีสาขาพรรคอยู่6มีตัวแทนพรรคอยู่9รวมกันแล้วเนี่ยได้ทั้งหมด15นะครับก็ถือว่ายังส่งส.ส.ได้ไม่ครบทุกเขตขณะที่ประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับตัวแทนกับ
สาขาเนี่ยเขามีล่อไป300กว่าแล้วเข้ามาอันดับหนึ่งเลยอันดับสองก็เพื่อไทย315นะครับอันดับสามเสรีรวมไทยครับ292แล้วก็ตามด้วยพลังประชารัฐครับแล้วก็ตามด้วยภูมิใจไทยตามด้วยก้าวไกลนะครับเดือนหนึ่งทันไหมครับอาจารย์สาขาเหล่านี้เดือนหนึ่งขยายทันผมคิดว่าถ้าทำจริงๆก็ต้องทันครับเพราะนั้นนี่จึงเป็นโจทย์ใหญ่ของรวมไทยสร้างชาติไงครับว่าทำไมนายกถึงอยากจริงๆอ่ะนะครับนายกท่านคงอยากยุบเร็วนั่นแหละแต่มันยุบไม่ได้ครับเพราะถ้ายุบเร็วพักของท่านก็ไม่พร้อมจะส่งส.ส. อาจารย์ปักไว้ที่15มีนาคมใช่ไหมคะยุบสภาทีนี้ถามถึงอีกนิดนึงว่าวันเลือกตั้งอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นวันไหนเพราะบางคนนะตอนนี้เขาบอกว่าอาจจะเป็น30เมษายนไหมเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงเดือนเมษายนช่วงสงกรานต์คนไปเที่ยวอาจจะไปเที่ยวยาวตังหมดแล้ว30เมษายนกลับบ้านไม่ได้อาจจะส่งผลกับการเลือกตั้งมองยังไงคะผมคิดว่าท่านนายกก็คงจะทางกกต.ก็คงเต็มเหยียดไป60วันนั่นแหละครับนะครับก็คือไปสมมติยุบ15มีนาใช่ไหมครับก็เลือกตั้งก็คงจะเป็น15พฤษภาซึ่งก็ห่างกันไม่เยอะหรอกครับแต่ผมมีแต่นะครับคุณตาคุณกวางซึ่งผมไม่ค่อยเห็นคนพูดเราไปดูพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา15นะครับมาตรา15เนี่ยนะครับในกรณีที่มันมีเหตุฉุกเฉินเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่จัดการเลือกตั้งไม่ได้เนี่ยกกต.โดยมติ2ใน3เนี่ยเลื่อนวันเลือกตั้งได้นะครับกฎหมายเขียนว่าเมื่อเลื่อนวันเลือกตั้งแล้วเมื่อเหตุอันที่ว่านั้นสิ้นสุดลงเนี่ยให้จัดลงคะแนนภายใน30วันนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อาจก็คงจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นไพ่อีกใบหนึ่งนะครับถ้ามันจวนตัวจริงๆสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ครับนะครับเพราะว่าในกฎหมายเขาเขียนว่าถ้ามีเหตุการณ์ใดๆที่ทำให้กกต.เขารู้สึกว่าการจัดการเลือกตั้งมันไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมก็ให้เลื่อนได้จนกว่าเหตุการณ์นั้นจะสิ้นสุดแล้วก็ให้เลือกตั้งภายใน30วันครับก็ต้องไปดูว่าไอเหตุการณ์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นไหมแล้วเกิดขึ้นจะยาวนานแค่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นคำว่าเหตุการณ์ใดๆนะครับที่ต้องรีมาร์กไว้อาจจะทำให้การเลือกตั้งเลื่อนออกไปเรื่อยๆได้ในมุมของอาจารย์ครับผมครับขอบพระคุณมากสำหรับข้อมูลเช้านี้ถ้ามีเวลาอยากคุยต่อแต่เวลาหมดแล้วจริงๆขอบพระคุณอาจารย์ธนพรครับคุณมากนะคะอาจารย์ครับผมยินดีครับคุณตาครับคุณกวางครับสวัสดีครับก็ย้ำกับคุณผู้ชมนะครับว่าก็จะเป็นความคิดเห็นของนักวิชาการท่านหนึ่งซึ่งสไตล์ของอาจารย์ธนพรก็จะตรงๆแรงๆแบบนี้แต่ก็มีข้อคิดที่น่าสนใจหลายข้อโอ้โหพอพูดฟาสซิสต์นี่ผมสะดุ้งภาพมุสโสลินีสมัยสงครามโลกได้ขึ้นมาในหัวเลยนะแต่ดิฉันชอบมากเลยนะเรื่องการตลาดหรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะก็เผื่อว่าไม่ได้แค่พรรครวมไทยสร้างชาติพรรคอื่นอาจจะฟังเอาไว้หรือว่าองค์กรอะไรต่างๆก็นำไปปรับใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสัปดาห์นะครับกับกรณีของอันหยูชิงซึ่งเป็นดาราสาวชาวไต้หวันที่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็กลับไปโพสต์โซเชียลว่าถูกตำรวจไทยนะครับหลายนายไถเงินไป 27,000 บาทในช่วงค่ำคืนวันที่4ถึง5มกราคมแถวย่านรัชดาซึ่งปรากฏว่าเรื่องนี้ก็นำมาซึ่งการสอบสวนอย่างเข้มงวดเนื่องจากว่าหลายคนมองว่านี่มันสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเลยให้กับการท่องเที่ยวไทยแล้วก็ตำรวจไทยหรือว่าวงการสีกากีในท้ายที่สุดนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยต้องเรียกสอบตำรวจไปอย่างน้อยๆ15นายที่อยู่ในชุดตรวจผัด223ของสน.ห้วยขวางมีทั้งร้อยตำรวจเอก2นายดาบตำรวจ5นายจ่า10ตำรวจ1 10ตำรวจเอก6แล้วก็10ตำรวจโท1มีการแยกสอบสวนกันทีละคนอย่างเข้มข้นนะครับในท้ายที่สุดตอนแรกทุกคนเนี่ยพยายามปฏิเสธแต่กระทั่งนะครับบ่ายวันนึงมีรายงานว่าผลการสอบสวนเบื้องต้นมีตำรวจยศ10ตำรวจเอก1นายยอมรับสารภาพว่าเขาเป็นคนรับเงินจำนวนดังกล่าวมานะครับแล้วก็มีการแจกจ่ายแบ่งกันในคืนนั้นซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ก็เลยพยายามรวบรวมหลักฐานทั้งหมดในขณะที่ตำรวจอีกกลุ่มนึงที่ถูกสอบสวนเหมือนกันเบื้องต้นประมาณ5นายยังคงปฏิเสธเรื่องรับเงินนะครับก็นี่เป็นข่าวที่ถูกเผยแพร่ออกมาจนกระทั่งเมื่อวานนี้ในท้ายที่สุดแล้วก็มีการรับสารภาพแล้วนะครับว่ามีการเรียกรับเงินจริงๆแล้วตัวคุณชูวิทย์เองเมื่อวานนี้ช่วงเย็นก็มีการโพสต์คลิปพูดคุยผ่านโทรศัพท์กับนายสกายชายชาวสิงคโปร์ที่จ่ายเงินให้กับตำรวจโดยคุณชูวิทย์เนี่ยถามว่าจ่ายเงินเท่าไหร่ 27,000 บาทให้กับตำรวจจริงไหมนายสกายก็ตอบว่าใช่โดยจ่ายให้ตำรวจ1นายและมีตำรวจอีก4นายแต่มีตำรวจ1นายที่ขู่มากแล้วก็คุยกันตลอดส่วนอีก2คนก็มาช่วยคุยแล้วก็มีการบอกด้วยว่าก็ไม่รู้ว่าตำรวจโมโหอะไรแต่ก็พยายามจะซักไซ้เรื่องของวีซ่าว่าทำไมไม่มีพาสปอร์ตเขาก็พยายามอธิบายว่าสิงคโปร์มันไม่ต้องมีมันไม่ต้องขอแต่ในท้ายที่สุดก็ต้องจ่ายเงินไปจริงๆคือเรื่องนี้มันมีหลากหลายประเด็นมากคุณผู้ชมคะอย่างตำรวจตอนแรกที่เราได้ยินข่าวมาเนี่ยที่ด่านนะ6คน7คนจนมาเมื่อวานเนี่ยเอ้าจริงๆแล้วที่ด่านมี15คนอันที่
หนึ่งอย่างเรื่องกล้องอย่างเงี้ยค่ะกล้องวงจรปิดที่ออกมาคือภาพมันไกลมากอ่ะคุณผู้ชมดูอย่างเงี้ยมองไม่เห็นทีเนี้ยกล้องที่จะชัดก็คือกล้องที่อยู่หน้าสถานทูตจีนซึ่งตอนเนี้ยภาพยังไม่ออกมาหรือกล้องที่หมวกของตำรวจก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยเขาบอกว่าคือภาพมันแบบเหมือนถูกบันทึกซ้ำๆกันมันทับไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้มันจะไปกู้ภาพได้ไหมแล้วเรื่องของการลบคลิปลบไฟล์ภาพมันตำรวจบอกว่ายังไม่ได้ลบไม่ได้มีอะไรลบนะคะก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะแล้วก็มีตัวละครเพิ่มขึ้นมาด้วยใช่แต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนนะครับหลายคนก็ทราบแล้วว่าทางผบ.ชน.พลตรวจโทธิติแสงสว่างเนี่ยท่านก็เซ็นคำสั่งย้ายผู้กำกับสน.ห้วยขวางก็คือพันตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโนไปปฏิบัติหน้าที่ที่สปกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการเซ็นแต่งตั้งพันตำรวจเอกสันทัตตะยางกูลรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1มารักษาราชการแทนมาเป็นรักษาราชการผู้กำกับสน.ห้วยขวางตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันดูมีมูลหรือเปล่าล่ะคะคุณผู้ชมคะอยู่ๆตอนบ่ายเนี่ยสั่งเด้งผู้กำกับห้วยขวางออกมาเนี่ยคุณผู้ชมแต่ทีนี้ประเด็นตอนนี้ที่ใหญ่ที่สุดเรื่องของการรีดเงิน 27,000มันจริงไหมนะแต่ทีเนี้ยเรื่องเนี้ยเดี๋ยวว่าไปวันนี้คงมีความคืบหน้าเยอะนะคะแต่ว่าประเด็นที่ตอนนี้น้ำหนักดูจะเบาลงแล้วล่ะก็จะเป็นเรื่องของการละเว้นปฏิบัติหน้าที่มาตรา157ก็คือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าแต่ว่าวันนี้ทีมข่าวเราหยิบยกประเด็นนี้ขอขยายความหน่อยเพื่อให้เป็นความรู้ทั่วไปกับคุณผู้ชมแล้วก็ตัวเราเองด้วยนะคะว่ามันผิดกฎหมายอะไรยังไงบ้างช่วงนี้พูดคุยกันนะคะกับอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดอาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีอาจารย์ปรเมศวร์ค่ะสวัสดีคุณตั้งคุณกวางครับค่ะอาจารย์ขาเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะคะขอถามเรื่องความผิดแล้วก็บทลงโทษหน่อยว่าตอนนี้มันเหมือนจะงงๆมันมีความแยกกันอยู่นะนำเข้าผิดจำหน่ายผิดแล้วก็มีในครอบครองผิดด้วยมันแยกกันมันต่างกันยังไงคะอาจารย์คะคืออย่างนี้ครับบุหรี่ไฟฟ้ามันก็เหมือนกับบาลากูเราเคยได้ยินบาลากูมานานแล้วแต่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่ค่อยแพร่หลายสองสิ่งนี้เป็นของที่ต้องห้ามนำเข้าเขาเรียกมีข้อกำกัดห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรอันดับแรกก่อนนะครับทีนี้ในกรณีที่เกิดเหตุเนี่ยที่เขาถามเนี่ยแสดงว่าของเนี่ยมันมาจากนอกมันมาจากนอกนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นความผิดอันแรกคือความผิดตามพ.ร.บ.สุรากรก่อนนะครับตั้งแต่ผู้นำเข้ามาผู้ใดนำเข้ามาหรือสิ่งของต้องห้ามเนี่ยนะครับเคลื่อนย้ายเข้ามาเนี่ยเป็นความผิดนะคุกเนี่ยมัน10ปีนะปรับไม่เกิน4เท่านะครับแล้วก็ผู้ใดช่วยพาคือคนที่ครอบครองเนี่ยก็จะเป็นความผิดเช่นเดียวกันไม่ใช่ไม่ผิดก็ผิดเช่นเดียวกันนะครับโทษก็อยู่ที่ประมาณ5ปีนะครับปรับ4เท่าเหมือนกันที่เป็นพรบ.ศุลกากรเป็นของที่ต้องห้ามเด็ดขาดในการนำเข้าไม่ว่าใครก็ตามห้ามนะครับอันนั้นอันดับที่1อันดับที่2เราก็มาดูว่าแล้วคนที่ครอบครองล่ะผิดมั้ยเวลาคนครอบครองเวลาเขาจับอย่างเวลาผมทำคดีบาลากูเนี่ยเราก็ต้องสอบต่อไปคุณมาจากไหนนี่ของนอกของนอกคุณต้องเนื้อคุณเข้ามาไม่ได้แน่นอนถึงคุณไม่ใช่เป็นคนนำเข้ามาคุณก็ช่วยพาไปจำหน่ายหรือยาเคลื่อนย้ายไปก็ผิดอีกเหมือนกันนี่คือข้อหาเหล่านี้ครับทีนี้บางคนบอกไอ้มีบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศเนี่ยมันไม่ผิดเฉพาะที่พวกดัดแปลงการใช้เครื่องใช้ไงเหมือนกับบารากูอ่ะบารากูที่มาจากนอกเนี่ยผิดหมดแต่ถ้าบารากูที่ทำในประเทศไทยเนี่ยแอบทำดัดแปลงคนไทยเก่งไงเก่งในการทิกแท็กทำเครื่องไม้เครื่องมือไอ้อย่างนั้นครอบครองก็ไม่ผิดแต่จะผิดต่อเมื่อนำพวกสารพวกยาเข้ามาสูบอันนั้นถึงจะผิดครับอ๋ออย่างนี้ถ้าไปเจอมีคนสมมตินะเจอคุณพี่ภูบุหรี่ไฟฟ้าอยู่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่แต่ว่าพอไปเช็คแล้วของไทยนี่ผลิตในไทยไม่ผิดถูกไหมคะเฉพาะเครื่องมือไม่ผิดแต่ถ้าเจอสารเครื่องมือไม่ผิดแล้วถ้าสารเป็นของไทยด้วยก็ไม่ผิดครับแต่ผมเห็นทุกวันนี้คนก็ดูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับบางคนก็ห้อยคออยู่เลยคือก็ต้องเข้าใจว่าบางทีการบังคับใช้ในตำรวจในกฎหมาย 85,600 ฉบับทุกฉบับอยู่ที่ตำรวจหมดเลยบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้นะครับหลายเรื่องที่เขาไม่รู้แล้วเราก็ไม่ค่อยทำความเข้าใจเผยแพร่ให้ชัดว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันผิดอะไรยังไงนะครับแต่อันนี้มันผิดแน่นอนมีเนี่ยผมเข้าใจว่าดาราสาวที่เขาถือขึ้นมาเนี่ยมันเป็นของต่างประเทศถ้าเป็นของต่างประเทศมันต้องจับก่อนจับและตั้งข้อหาเรื่องของการนำเข้าข้อจำกัดต่างๆตามพรบ.สุรากรก่อนอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองการสูบหรือการเสพต้องดูอีกมันมีกฎหมายห้ามถ้าผมจำไม่ผิดในสุดจะห้ามไปตั้งแต่สมัยท่านนายกตู่ยึดอำนาจใหม่ๆเนี่ยรู้สึกก็จะห้ามกันไว้เหมือนกันนะครับมันเป็นประกาศเอาไว้ห้าม
ต้องกลับไปดูอีกนิดหนึ่งครับเพราะโดยหลักแล้วมันต้องผิดกฎหมายอยู่แล้วล่ะครับไม่ว่าจะกฎหมายนี้หรือกฎหมายไหนมันต้องผิดทุกกรณีครับค่ะขอถามนิดนึงคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเป็นประเทศอื่นๆเนี่ยคือหลายที่เขาก็ไม่ผิดกฎหมายนะคะแต่พอเข้ามาในบ้านเรามันเป็นไปได้ไหมว่านักท่องเที่ยวเขาไม่รู้อะว่าเอาเข้ามาในบ้านเราอะมันผิดอย่างเงี้ยมันอ้างได้ไหมคะคืออาจจะอ้างได้เหมือนกันก็อ้างแต่ว่าโดยหลักการแล้วก็ต้องรู้นะโดยหลักการต้องรู้ทีนี้ว่าเอาถ้าเขาไม่รู้ก็อาจจะไม่ผิดก็ได้เรานึกอย่างนั้นนะแต่ทีนี้ว่าวิธีการแก้ปัญหาเราจะแก้ยังไงเราจำได้ไหมเวลาตอนมีโควิดใครขึ้นเครื่องบินเขาบอกหมดเลยนะก็สวมหน้ากากต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แล้วทำไมไม่จัดการให้สายการบินเขาประกาศทุกก่อนจะลงท่าอากาศยานในประเทศไทยอะไรนำเข้าได้นำเข้าไม่ได้จะต้องมีประกาศระดับบนเครื่องบินเขาจะเขียนหน้าเงินเข้าเท่าไหร่แล้วท่านเขาจะบอกแล้วในเครื่องบินอ่ะถ้าเราบอกสายการบินเขาก็ทำตามครับค่ะคิดว่าเรื่องนี้ในท้ายที่สุดวันหนึ่งมันควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายไหมครับเพราะว่าในท้ายที่สุดตอนนี้เนี่ยมันก็ขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองเราก็ไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายมันผลิตในประเทศหรือว่านําเข้ามาแต่ใครๆก็มีกันเต็มไปหมดแล้วคงต้องแก้แหละครับคงแก้ห้ามเด็ดขาดเพราะบุหรี่ไฟฟ้านี่อันตรายมากกว่าบุหรี่ปกติผมก็เห็นคนเนี่ยเขาสูบโอ้โหควันมันยังกับรถไฟเนี่ยขโมงเลยมันน่ากลัวทีเดียวแต่หลายประเทศเขาก็ถูกกฎหมายนะครับอาจารย์ต่างประเทศสูบแต่ว่าหลายประเทศเริ่มห้ามแล้วนะครับเพราะต่างประเทศเขาให้สูบแต่เขาจำกัดอายุด้วยนะถ้าผมศึกษาดูเนี่ยมีจำกัดอายุเพราะบุหรี่ไฟฟ้ามันหาง่ายกว่าครับอ๋อความแรงกับความเบาเห็นเขายังถกเถียงกันแต่มุมอาจารย์มองว่ามันแรงกว่าบุหรี่ปกติเหรอคะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับในทางวิชาการเนี่ยปกติถ้าสูบแต่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่หนักเท่าไหร่นะครับแต่ระยะยาวเนี่ยสารก่อมะเร็งที่มันเกิดจากการเติมกลิ่นเติมสีเข้าไปเนี่ยนะเพราะบุหรี่ไฟฟ้ามันมีเสน่ห์ของมันอยู่ตรงที่ว่าจะเอารสจะเอากลิ่นอะไรหอมมันเติมได้มีหลายกลิ่นไอ้คนขายกลิ่นเนี่ยจะมีปัญหาไอ้ตรงเนี้ยก็คือหลักที่กำลังมานั่งเล่นกันอยู่ทีนี้ทางการแพทย์เขาบอกว่าพวกนี้มันจะสาบไปสาบมาระหว่างไฟฟ้ามันมีนิโคตินเหมือนกันแล้วมันก็มีโอกาสที่จะเกิดอันตรายมากกว่าเพราะหลายประเทศเนี่ยเขาก็ห้ามเขาเริ่มห้ามบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเพราะมันการพัฒนาก็เหมือนบ้านเราคิดอย่างนี้นะครับง่ายเมื่อก่อนยาบ้าเนี่ยรู้จักยาม้าไหมครับครับสมัยก่อนเขาเรียกยาม้ายาขยันครับเด็กนักเรียนกินไม่อ่านหนังสือคนขับรถสิบล้อจนที่สุดกินมากมากมากเข้าก็มาเปลี่ยนเป็นยาบ้าเพราะมันแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันบุหรี่ไฟฟ้าคือการพัฒนาบุหรี่ธรรมดาให้มีความง่ายมีการผลิตง่ายสะดวกการใช้แล้วก็มีสารอะไรที่กระตุ้นมากขึ้นมันก็เป็นการเพิ่มยาเสพติดนะครับผมว่ากรณียาเสพติดไม่ควรสนับสนุนทั้งนั้นเลยกลัวว่ามันจะเป็นเกตเวย์หลายคนวิเคราะห์ไปแบบนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้พรบที่ควบคุมแล้วมีโทษสูงสุดก็ยังคงเป็นเรื่องของพรบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าถูกไหมครับใช่ครับถ้าแค่สูบหรือมีในครอบครองเฉยๆเนี่ยโทษไม่หนักเท่ากับนำเข้าโทษไม่หนักอาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับผู้อื่นนิดหน่อยเป็นอย่างนั้นมากกว่าอาจารย์ขาทีนี้พอมีข่าวเรื่องของดาราสาวไต้หวันที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยนะคะสมมุติว่าเรามีเพื่อนจะมาเที่ยวเมืองไทยเหมือนกันถ้าต้องไปเจอด่านตำรวจไปเจอด่านตรวจพาสปอร์ตวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องทำตัวยังไงบ้างเราจะได้บอกบรรดาญาติเราครอบครัวเพื่อนๆเราได้คือกรณีที่เรามีใช่ไหมกรณีที่เหมือนมาเจอด่านตรวจอย่างเงี้ยค่ะบางทีอันนี้มันอาจจะเป็นข่าวดังและคนอาจจะไม่มั่นใจว่าถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะเหมือนเราไปต่างประเทศแล้วเราเจอด่านตำรวจอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าด้วยความตกใจโดนเรียกตรวจนู่นนี่นั่นเราจะต้องแบบทำยังไงบ้างอะค่ะคืออันดับแรกต้องอยู่ที่คนของเราก่อนเราตรวจเขาเนี่ยต้องดูบางเรื่องนะครับผมบอกบางเรื่องเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องดำเนินคดีทุกเรื่องถ้าเขาไม่รู้จริงๆเนี่ยก็เตือนก็ห้ามสำหรับคนต่างชาตินะห้ามแต่นี่คนต่างชาติจะเข้ามาก็ตรวจให้ก็ตรวจไปแล้วถ้าไม่เห็นด้วยทางคัดค้านไม่เหมือนที่เราเห็นอยู่เนี่ยที่เขาปล่อยให้เขาไปโพสต์อยู่ข้างนอกเนี่ยเราเดือดร้อนหนักกว่าเก่าอีกแต่ถ้าเรารู้จักตักเตือนเชิญไปโรงพักไปทำความเข้าใจแล้วจะไม่ดำเนินคดีเพราะเขาไม่รู้จริงๆผมว่ามันไม่ได้เป็นการละเว้นนะถ้าไม่รู้จริงๆแต่ไม่ใช่ปล่อยกันกลางถนนอันนี้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเกิดเรื่องของการรีดไถขึ้นมาแบบจะเอามีการเอาตังเอาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงคะเราถูกรีดใช่ไหมค่ะสมมติเราโดนตำรวจเรียกเงินอย่างเงี้ยไม่ให้ได้ไหมเนี่ยค่ะอาจารย์ค่ะเราจริงๆเนี่ยผมพูดอะไรอันนึงนะในกฎหมายเนี่ยเขาเขียนเอาไว้นะครับการออกหมายจับก็ดีหรือการจับก็ดีพอจับแล้วเนี่ยต้องต่อจากนี้ไปนะครับจับแล้วเนี่ยผู้ที่จับเนี่ยจะต้องรายงานผลการจับทำบันทึกจับกุมส่งไปให้พนักงานอัยการ
ทุกคดีนะครับกฎหมายใหม่ใช้ในเดือนนี้ผมจำไม่ได้เดี๋ยวจะเริ่มใช้แล้วเขาบันทึกกันจำคุกก็มีการข่มขู่ไหมมีการเขาเรียกอะไรพระราชบัญญัติการทำให้หายสับสูญน่ะผมจำไม่ได้ครับตัวนี้เขาต้องรายงานทุกคดีทีนี้มีวิธีการถ้าจ่ายไปแล้วแนะนำว่าแจ้งอัยการในพื้นที่ทันทีเพราะเราจะรายงานการรายงานบันทึกการจับกุมจะต้องส่งรู้สึกจะส่งภายในหลังจากที่ทำเสร็จต้องส่งเลยแล้วอัยการจะตรวจว่ามีการข่มขู่มีการหน่วงเหนี่ยวกักขังมีการทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพไหมเป็นกฎหมายป้องกันการสูญหายครับใช่เพราะฉะนั้นถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ทำถือว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่ถ้าไม่ทำบันทึกการจับกุมต้องทำแล้วส่งด้วยครับทำแล้วต้องส่งวันนี้มันมีระบบการตรวจสอบขึ้นมาว่าเขามอบหมายให้สำนักงานอัยการเนี่ยซึ่งผมกำลังก็ทำอยู่ตอนนี้ว่ากำลังทำระเบียบเรื่องวิธีการหรือว่าส่งเข้ามาแล้วเราก็ต้องรับและตรวจก่อนครับแล้วอาจจะตรวจสอบเพราะฉะนั้นคุณอรการถ้ามีเพื่อนมาก็ต้องไปบอกเพื่อนว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องจ่ายเพราะมีกฎหมายคุ้มครองอยู่มันมีเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือเราอาจจะต้องแบบถ่ายคลิปถ่ายภาพอะไรเอาไว้เพื่อการเซฟเซฟก่อนไหมแหมตอนนักข่าวเนชั่นเองไม่ใช่จะถูกลบคลิปตอนไปถ่ายเรื่องที่ปีบกใช่ไหมคะอาจารย์ท่านครับมีอีกหนึ่งคำถามที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงแต่อยากรู้มากเพราะวันนี้เราเล่าไม่ทันนั่นคือในฐานะอัยการเห็นด้วยไหมครับยาบ้า2 เม็ดขึ้นไปแก้กฎกระทรวงกลายเป็นผู้ขายเนี่ยไม่นะครับคืออย่างนี้ครับต้องเข้าใจก่อนนะเดิมมีใครมียาบ้าเนี่ยเขามีปริมาณน้ำหนักครับน้ำหนักท่านนี้ถือว่าจำหน่ายเขาขอเพื่อจำหน่ายต่อมามีการสำรวจในเรือนจำเนี่ยในเรือนจำเนี่ยในเรือนจำในกรุงเทพเนี่ยแหละทั่วประเทศเลยมั้งผู้ต้องหาคดียาเสพติด90,000กว่าคนในสำรวจแล้วเป็นยาบ้าที่ประมาณ 80% เทียบเลย 80.4 แล้วพอ 80.4% ปั๊บเขาก็ตรวจดูปรากฏว่าจะเอามาชั่งน้ำหนักเนี่ยมันยุ่งยากเหลือเกินเขาก็เลยกำหนดหน่วยการใช้ไม่เกิน15 เมตรหรือว่าครอบครองเพื่อเสพเกินเกือบ15 เมตรให้เป็นข้อสันนิษฐานว่าครอบครองเพื่อจำหน่ายจะได้ไม่ต้องชั่งน้ำหนักแล้วให้เป็นภาระพิสูจน์ของตัวผู้ต้องหาพิสูจน์ที่ว่าเกินกว่า15คุณไม่ได้มีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายนี่คือข้อสันนิษฐานทีนี้1เมตรเนี่ยมัน .1 กรัม15เมตรคือ 1.5 กรัมครับถ้ามีเกินกว่า 1.5 กรัมเนี่ยถือว่าครอบครองเพื่อจำหน่ายแต่นี่หลักคิดก่อนนะครับอันนั้นคือวิธีการกฎหมายแต่จะมากำหนด1เม็ด2เม็ดให้เป็นยาเพื่อครอบครองเพื่อจำหน่ายคำถามคุณจะคุกที่ไหนขังนักโทษล้นคุกล้นแน่นอนก็ขนาด15เม็ดเนี่ยนะที่เรากำหนด15เม็ดผมคุยกับผู้การตำรวจที่อุดรบอกอาจารย์ผมไม่ไหวจับทุกวันจับจนเหนื่อยเหนื่อยจริงๆคือหลายคนก็วิเคราะห์กันว่าถ้า2เม็ดขึ้นไปเป็นผู้ขายนี่นักโทษจะไม่ล้นคุกหรอครับอาจารย์ล้นไงล้นทีนี้ที่ทุกวันนี้15เม็ดเนี่ยว่าให้ยังล้น15เม็ดราคายาบ้าจึงถูกนึกออกไหมครับยิ่งถูกเพราะมัน15เม็ดมันไม่ใช่จำหน่ายมันก็ครอบครองได้มันก็ถูกถ้ามันกำหนด1เม็ดเชื่อผมไหมยาบ้าในเม็ดตั้ง400แน่นอนมันเป็นการตลาดอีกอันหนึ่งนะผมไม่เข้าใจคือจริงๆเนี่ยผมก็ที่เขาบอกกันว่าทางสาธารณสุขคิดเนี่ยผมว่าสาธารณสุขควรจะถามกระทรวงยุติธรรมกรมสรรสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนว่ามาตรการทางนี้ออกไปแล้วมันจะได้ไหมเพราะว่าถ้าเราคิดว่าคนติดยาเสพติดยาบ้าเนี่ยเป็นผู้ป่วยต้องไปหาหมอดังนั้นทำไมสาธารณสุขไม่บำบัดรักษาถ้าสาธารณสุขตั้งกำหนดขึ้นมาเราคือแก้ปัญหาโดยการรักษาคนที่ติดยาเสพติดยาบ้ายกมือขึ้นแล้วเข้าโรงพยาบาลมีประวัติถ้าจะมาเสพประเสพที่โรงพยาบาลแล้วค่อยๆลดลงอันนั้นจะดีกว่าไหมค่ะเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ต้องตามต่อแน่นอนเพราะเห็นคุณอนุทินบอกว่าจะออกเป็นกฎกระทรวงเดี๋ยวจะเข้าครม.ด้วยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ปรเมศมากนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเวลาไม่พอแล้วครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะทีเดียว